คือฝันเชียงกูลเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะเนื่องจากวันนี้เรามีวิทยากรทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นเราจะพูดเป็นทั้งสองภาษาโดยดิฉันจะพยายามแปลประเด็นสำคัญจากภาษาอังกฤษกลับไปไทยแล้วก็ไทยกลับไปอังกฤษนะคะWelcome to our talk on Green Economy, Capitalism Disguised or a Radical Alternative, Opportunities, Challenges and Alternatives for Sustainable and Socially Just Development in Thailand. So we'll be using both Thai and English today to make sure that everyone can understand. And I will try to translate the main points from Thai to English and English to Thai. Okay. ขอเกริ่นนำนิดนึงนะคะก็หัวข้องานเสวนาวันนี้จะออกแนวท้าทายหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นการสะท้อนข้อถกเถียงปัจจุบันที่ว่าเศรษฐกิจสีเขียวหรือเศรษฐกิจที่ยั่งยืนทางนิเวศเนี่ยควรจะถูกนิยามอย่างไรแล้วก็ควรจะมีแนวปฏิบัติอย่างไรนะคะซึ่งกลุ่มหนึ่งก็จะมองว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยหรือระบบทุนนิยมในปัจจุบันเนี่ยมันนำไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวได้นะคะแต่ว่าก็จะมีบางกลุ่มที่คิดว่าเราจะดำเนินเศรษฐกิจแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วนะคะคือเราจะต้องไม่คิดว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยแบบ GDP เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เราจะต้องมองว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยแหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นจะต้องปฏิรูปความคิดแล้วก็แนวปฏิบัติทางเศรษฐกิจใหม่หมดนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะไม่ตกถึงมือคนชั้นล่างแล้วเนี่ยแล้วก็คนชั้นล่างก็มักจะแบกรับภาระทางสิ่งแวดล้อมไว้มากกว่าคนกลุ่มอื่นในสังคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องวิกฤตทางนิเวศทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็เชื่อมโยงไปกับความยุติธรรมในสังคมนะคะส่วนในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราก็มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องถกเถียงเรื่องประเด็นนี้นะคะว่าเราจะสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเป็นธรรมได้อย่างไรด้านหนึ่งรัฐบาลไทยก็บอกว่าพยายามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะแล้วก็จะใช้วาทกรรมเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็ในฐานะประธานกลุ่ม G77 เนี่ยก็พยายามเสนอแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาตินะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลก็มีคำสั่งและมาตรการหลายๆอย่างออกมาซึ่งขัดแย้งกับเป้าหมายเหล่านี้อย่างชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่3/2559 4/2559 และ9/2559ค่ะวันนี้เรามีวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะซึ่งจะพูดในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ฉันพูดมาตะกี้นี้ซึ่งก็จะพูดกันประมาณคนละ20นาทีหลังจากนั้นเราก็จะเปิดโอกาสให้ซักถามนะคะซึ่งจะถามเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้โอเคขออนุญาตแนะนำวิทยากรนะคะSo our first speaker today is Dr. Jose Papim de Oliveira from the United Nations University's International Institute for Global Health. So he will be presenting today on the topic of green growth, ideology, political economy, and the alternative. ก็คือหัวข้อแปลภาษาไทยก็คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบสีเขียวอุดมการเศรษฐศาสตร์การเมืองและทางเลือกนะคะSo, and our second speaker is Dr. Bantun Senasirot from the Good Governance for Social Development at the Environment Institute. And the title of his presentation is Thailand's Road to the Green Economy, National Strategic Framework, the Reform Plan, and the Constitution Draft. นะคะ วิทยากรท่านที่สองของเราก็คือ Dr. Bantun Senasirot จากสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมหัวข้อบรรยายก็คือเส้นทางเศรษฐกิจสีเขียวของไทยในกรอบยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปและร่างรัฐธรรมนูญส่วนวิทยากรท่านที่3ของเรานะคะก็คือคุณรสนาโตสิทธกูล
อดีตสมาชิกวุฒิสภาและเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย Our speaker is Ms. Rosana Positagun, who's a former senator of Bangkok, and she's also a member of the People's Network for Energy Reform. Okay, so first I would like to invite Dr. Jose to give his presentation.Good afternoon, everyone. Thank you for coming. My name is Jose Pinto Oliveira. I was used to be full-time officer in the Emmanuel University in Japan. But since August last year, I'm based in the United States, but most of my work is still Most of my work is still here in Asia, and I'm very glad and thankful for Professor Fad and the Department of Political Science here in Hamasaki University for organizing this seminar. Also glad that you could have two colleagues from Thailand that also give a different perspective for what I'm going to present. The main objective of this presentation is will be around the book we just released that's called Green Growth Ideology, Political Economy and the Alternatives, and as I was one of the editors. This was a project, 4-year project, to discuss green growth critically. Dr. Fan now, Dr. Nisma, Dr. Fan, she was participating in one of the workshops where you discuss some of the topics I'm going to present here. This was 2014, 2 years ago. She was still in the UK doing a PhD, but you organizing this workshop. No? Well, just you asked it, I'm here in Bangkok for the launch of this report, discuss transformation for sustainable development, promoting environmental sustainability in Asia and the Pacific. This is a quinquennial report every 5 years that comes an environmental report. This year about transformation. The previous report 5 years ago, 2011, was about green growth, the topic you're going to discuss today. It means this is like a little bit beyond the idea of green growth. So I'm going to show you some of this report. I'm going to leave, I have a copy here. They were going to give to you to give to the library, but you can download freely in their website, in this website. The presentation will also be available to if you want. This report show you to give a context in the Asia Pacific about our discussion here today. This is an interesting graph that it shows the year here. The years here, and here the per capita income. And there, on the vertical axis, the poverty rate. What you see in Asia Pacific was tremendous reduction in poverty in the last 3 decades. And a large part of this reduction in poverty can be explained exactly by the increase in the GDP per capita. Here's the average. Doesn't mean everyone has the same money, but it's average. I mean, there is a strong connection between GDP average growth and reduction of poverty in Asia Pacific in the last years and all across country. I'm not sure about Thailand, but most of the countries here has shown, particularly China. But still, out of these 56 countries in the Asia Pacific region, 12 still are
least developing country status. Your neighbor here, North, like Laos, is one of them, for example. You still have, even though a lot of people went out of poverty for the, what to say, official estimates, but you still have, what's this? But you still have a lot of people living just above poverty with $2 a day. It means if some big crisis happened, a lot of 2.6 billion people that are just above the poverty rate, they come to poverty. And it's still a lot of challenge in terms of sanitation and water access, for example, in many countries. And there's a lot of room to improve, particularly because this is the largest continent in the world. And you have, for example, 70% of the people in the world without basic sanitation. They are, for example, in the region in the Asian Pacific. On the other hand, when you look at what are the impacts of all this development process in the region in the last 50 years, what we see is the development reduced poverty. At the same time, there was an increase in per capita emissions. And countries like China today, they have a per capita emission in terms of CO2 in this case, larger than the European Union, even though they are much poorer. You know, they're still like one-fifth of GDP per capita of Europe, but they're already polluting as much as Europe per capita. It means the kind of development that brought a lot of benefits, but at the same time, you have impacts on the environment. Other countries like India is also catching up now. India now is the third largest emitter in terms of country, and it's growing. And you see, as a result, a lot of what called, I don't know what's happening here, a lot happened now is that a lot of planetary boundaries, a lot of planetary boundaries has been breached. As a result, not only Asia Pacific, but Asia Pacific contributes a lot because the largest continent. And you see, here's the green area, safe. But you see a lot of issues. You have actually breached the safe boundaries in terms of climate change, biodiversity. Okay. The development process that was based on economic growth was beneficial to a certain extent, the growth in the reduction of poverty. At the same time, you have this problem. And then what is next? Well, what you see globally, this is a graph that shows the Human Development Index, that is an indication of development. Now, more development close here, this is very developed. And here is the footprint. Like, for example, greenhouse gas emission could be one indication. What you see is the poor country, a lot of them here, particularly in Africa, and Asian countries here. But you see the trends as the country they develop, what happens is that they get more developed in terms of human development, but what happens? They increase their ecological footprint. The idea would be that countries develop and they keep in this boundary. That is the high human development within the Earth's limit. They seem not polluting more than in other countries, you know, but what happens is, you know, there are objectives how we transform the way we develop in order to avoid that these countries, they don't follow the same pattern, because if they follow the same pattern, particularly here in Asia, the consequence to the Earth would be tremendous. At the same time, you're talking about countries here, some in Asia, you know, Asian countries like Singapore, Japan, Australia, they should bring down their footprint to allow some of these countries to what call ecological space for them to come and have also some room for emitting as well. And the other book was in this context, you know, kind of how you actually allow development to happen in a way that is sustainable for all at local but also actual global level, and at the same time whether the growth, green growth, could be an alternative to us to move in that blue corner here. You know?
And this is the question you ask. As you know, Green Growth has been around for like 2 decades. And our question is, when you start analyzing Green Growth critically, as I mentioned to you, the previous report of ISCAP was about Green Growth. What is Green Growth? When people talk about Green Growth, what exactly is that? What agendas and ideology behind it? What kind of experience you have in Green Growth? What kind of, if you don't like Green Growth, then what is, are the alternatives? Okay, you don't have the Green Growth, what the alternatives are? And you divide in 3 parts. One is about the theoretical part, and one about case studies in Brazil, Korea, EU, and sectorial case, and one about alternatives. You see, I'm interested in here. What is Green Growth? When you study Green Growth, you see is a kind of political discourse in the face of ecological challenge. You know, we have this as an alternative for the challenge that it's pretty much based on what you call ecological modernization, meaning the idea that science, technology, and management would be capable to redressing the harms of the old kind of development, the industrial paradigm. You just do better technology, better management, and then you can overcome a lot of ecological challenges and avoid the problems of industrial paradigm. But particularly the things behind, the idea that we can decouple economic development from ecological harm, pollution. I mean, and more than that, that actually economic growth tackles the environmental crisis. The idea that more growth would be actually be the solution to the environmental challenge. These are exactly because we're going to decouple. You know, more growth in the economy, less pollution, and it means if you have a lot of growth, you can actually reduce a lot of the environmental harms. And then the idea of Green Growth, you could like summarize, is a player for sustainable development without peers. It means why everyone likes it, because you can continue to grow a lot the economy. You can also, the environmentalists, some of them like, because you're going to reduce the environmental harm. And basically everyone is going to be happy. We don't have to cry or make any sacrifice to reach the ecological boundary and solve the environmental problem. Is a little bit behind that. This is something that sometimes I need to question this point. And then when you start looking at the details, what points in Green Growth represent a tradition of what called green neoliberalism, or say green liberalism, the idea that the solution to the ecological crisis can be based on a market mechanism. You just put price tags and things in the ecosystem service, in the genes. And we saw this exactly what called the nature is disaggregated in terms of genes, ecosystem service, and then I commodify and I put a price, put a market in the stock market for carbon or something or for ecosystem. In the logic of market competition, with the right price, the externality, internalized externality, and then you start counting now the ecology, the nature in the economic process with price mechanisms through the market, and then you're going to save the nature because of that. This is basically, when you talk more broadly, the ideological part. It is the belief that the ecological and social crisis can be overcome by general approach, the enterprise policy framework in the preceding broad awareness. That means using the same logic that create the problems to solve those problems. And the idea I mentioned before, the industrial era basically just changed technology, changed the prices and these and that. And then it is renewed for a lot, if you look, we're going to mention this in the book, rounds of enclosure and commodification. Like we have the Industrial Revolution, a lot of labor that were feudal and came to the market, and then this led to what we're going to discuss when we're talking about this. But where it comes from, this actually is an old concept. When sustainable development started being talked in the 60s and 70s, and then you have more
the Brundtland report, you know, the UN report in 1987 that and Rio Plus, not 92, that sustainable development started becoming sustainable of sustainable economic growth. They could have the three environment, economy, and social at the same time. But the green growth got exactly in this agenda in the 2000, people start talking, like particular economists, and really got into the political agenda, I would say, after the crisis in 2007 and 8, the political, the ministry, with the idea that particularly what you call the global Green New Deal, that you could actually solve the financial crisis of 2008 with the Green New Deal. You could invest the Keynesian approach, and not some of the economists, but you pump money in the economy from government particularly, and then this money would be to create new technology, green jobs, and so on. Well, it's a good idea, you know, invest a lot of this, and energy poverty, and you know, we need the economy to some stimuli in the economy, and these would come in the environment. And then Asia was very important because it's come, you know, the previous report said this was the new report just released yesterday, and this is a report 5 years ago, and with the idea of the green growth proposed by Korea, the Korean government, the previous Prime Minister of Korea, Mr. Lee, was one of the big proponents of green growth. And Korea had actually the national strategy for green growth, a five-year plan. And again, they got UNEP, got into the Rio Plus 20 process, the green economy. And also, not going much in detail, but there is like the theory of this is based on Adam Smith. You know, the great bulk of people will be the happiest when you have the visible hand. You know, when they commodify, said labor, commodify the nature to the industrial process. And then this will lead to fundamental societal transformation. And this actually we have seen in the last two centuries. We are much better now than we were 200 years ago. Like 200 years ago in England, the average age, longevity is 35, 38 years. And now we can live up to almost 90 in Japan, 87 in Europe. It means that the actually capitalist advances this acquisition of rich. That is the idea of Adam Smith. But now what happened recently, both in terms of the theory and the economics, as well as in practice. First, the internal problems in the economies. More and more, particularly in the rich countries, they're decreasing able to deliver in growth. You see Japan, you see Europe, you see United States, Australia. They're already very rich. You know, they're like 50, 60. Maybe some country $100,000 per capita. Now they want to grow more, it's more difficult. There is no mechanism, they're so already too efficient. They can't increase that much efficiency. And the Smithian promise also being broken. You see more and more studies showing that actually growth in many cases no longer improves what they thought the happiness of the people. You know, people have growth, but you have polluted cities. And then you have people working very long hours. They don't have time for their families and so on. That means health, happiness, or being not being improved by economic growth. Second, the ecological space and entity, we are eating up our environment globally. And then the idea that Sinu Gopal mentioned to you, that growth, economic growth can deliver the solution to environmental problems. The idea of the environmentalist of the rich. What is the environment? It's one concept called environment, Kazankov. I don't know if some of you have seen this, but it's a famous called the Nobel Prize that meant for economics, adapt to environment. It's basically when you're poor, you don't pollute much. But as you get rich, you know, here's the per capita income, deterioration of environment, you start getting worse in terms of environment, more polluted, but you reach a point we actually invest more in technology, you have high income, and then you can afford the environment, and then you come to that cleaner. Like a lot of developed countries basically be around here, and countries like Thailand, the income would be higher here. Use the energy, get trees, and save the planet. Basically, the green growth
go quick from here to here, and then you solve the environmental problem, because here also no environment. It's very quick growth, and then you just tunnel through quickly these environmental cosmic problems. And I will start now pointing out the critics of green growth. The first, the environmental cosmic cause. The study is one of the author, Professor Joel Martinez Allier, the former president of the International Society of Ecological Economics. They wrote a very influential book, The Environmentalists of the Poor. They say that actually the poor are more environment, care more about the environment than the rich, because they consume less. A lot of poor people in the forest, they are poor, but in the forest for generations, they haven't destroyed the forest. And also, the CosNet curve, this curve is playing very well short-term pollutants, I mean water pollution, air pollution, you know, SO2, NOx, but they don't explain long-term pollutants like greenhouse gas. Actually, is a curve like this. Keeps improving, increasing, they just bend a little bit of these. And and finally, the idea that is here that actually when you become richer, become more transformation in the economy, we have more service-oriented society, and these pollute less. But actually what you see is they call dematerialization of the economy. You know, we became less industrial, we did less inputs for the process, you consume that, but actually is a super materialization rather than dematerialization of the macro scale. What they call micro scale, maybe London became less polluted, not because of using less resources, using more, but they move a lot of the industrial activities to China, to other countries. I mean, the macro scale, global level, actually is a super materialization because they are consuming much more now. But the only difference is the production process just with it localized to other parts. And then there is one paradox that's called Jevon paradox, the idea that you become more efficient because when you use energy, actually you're going to use less energy. But it's not true. Actually, you're going to use more energy. Exactly because energy will be cheaper, and then you tend to have a price, less price, and then you're going to kind of pollute more in the aggregate because you're going to, as I'm going to give some example, you improve your efficiency 5%, but if the economy grows 10, and then you're going to increase the 5% the use of electricity. And just show you some ideas about decoupling as well. What is show these is, this is just a projection of decoupling, saying that is a PwC, the PricewaterhouseCoopers, then they say, just made an estimate, okay, to reach the IPCC, the International Plan of Climate Change, you have to actually increase our efficient gains 5% per year in terms of carbon intensity of the economy. Every year, you have to be 5% more efficient, 5% more efficient, 5%, in order to achieve the 2% emissions targets for the now the Paris Agreement. But what happened is, if you look at the intensity 2000-2011, you haven't seen any country that got even close to that. Even France, that put a lot of effort in nuclear energy, they got 2.4%. And the only large country that did a lot of is a 3.9 Russia, particularly because of the collapse of Soviet Union. It means that if you put in figures, can decoupling be an absolute? A lot of people talk about decoupling in terms of efficiency, the energy efficiency now. But what you have is, in order to achieve the 2 degrees, you require 21-fold improvement in the carbon intensity of the economy. It has to be 21% more efficient, for example, the use of energy, air conditioning. You have to have the same cooling with 20%, 20 times less energy. And more, if the developing countries want to reach the same level of income of European Union, you need to, in 35 years, improve 130 times
the efficiency of our system. For example, our energy, we have to use the same air conditioning cooling us now. We have to use 100 times less energy to cool. And we have to be really efficient. Another criticism, there's a dingro, and then the decoupling is almost impossible. We haven't seen any country that's done that. And with the technology we have today, and even the foreseen technology, cannot improve 100 times more in 35 years. In terms of inclusivity in green growth, as many economists, the little concern on distribution impact on equity. They say, okay, grow the economy, save the environment, and have like some social benefits, you know, like jobs and, you know, green jobs, reducing inequality. One point is, first, you talk about green jobs. In the green economy, you pump money in the economy, recycling more, and what happened? You have more green jobs. But what you see in many cases, these are the green jobs. Basically, you have a lot of e-waste. And there are a lot of countries that doing recycling e-waste, and they basically send the computers to Africa, to Pakistan, and they are being recycled by children, burning. I was in Ghana, so burning the computers to take the metals. And exactly because what happened? When you have a country, there's a lot of informality. 70, like Ghana's 80%, 90% informality labor market. Same for very low quality of jobs, you know, no health, no security, plus children working. When you put something in the economy new, like recycling, don't think that recycling will be done the right way, with formal jobs, with no children. It will be continued to be done by how it's done in the other parts of the economy. You know, you have more. In terms of inequality, you have actually today the 62 richest people, all the same wealth as the bottom of the world, 30, half of the world. And the more interesting is actually is increasing. In 2010, 388 people own half of the wealth of the world. The wealth of half of the population world, and been decreasing, and today is 62. And the idea that maybe in 10 years, you could fit, not only fit in an airplane, fit in a bus, maybe in 10 years could fit in a car, like the number of people they own half of the economy. And the idea, as I mentioned to you, the ecosystem survey, when you commoditize, you have, can have all this ecosystem service, put the market to work in the ecosystem service for us, and developing countries could make a lot of money with it. But when you look at where it comes, and said the same logic that the economy functions, for example, in Bangladesh, is not going to change because they will have more ecosystem service to provide us with cheap ecosystem service, but still you have a lot of problems in the labor market. It's exactly because it replicates the same logic as the logic in the other sector. But still, the idea, you see, that there is essential limits of green growth in terms of institutions, and in this green growth discourse, actually they don't question a lot of the problems you see. They want more growth, more market mechanisms, that in our research is actually going to replicate what already we have. Biofuel the same. So biofuel in Europe will be good for Europe. Started having deforestation in Indonesia to provide cheap biofuel, cheap ecosystem service, no? And then when you conclude that green growth actually kind of Washington consensus of the environmentalism, you know, what you have? Initially, some economic principles and policies led by political economic elites was discussed in the World Economic Forum, Davos, and these people sit there with a lot of security around it. These would be a lot of media, paid media to disseminate what they do. And if and back of international organization, because they fund a lot of this organization, you including World Bank and others funded by them. And then we have particular nation states behind. And then people disseminate a lot of this idea without the scrutiny, like they did in Washington Consensus. Washington Consensus for young people was an agenda. It started in 1980 with World Bank, like the center, the regulate the economy, increase
efficiency of the markets. This is going to lead more efficient economy, less poverty. But what we saw is a lot of problems that came with the Washington Consensus. And like this, a lot of consequences can be felt in the long term. If you don't scrutinize now, you start promoting without scrutiny what's happening now. And you see what's happening in Korea. The president Lee left in 2013. The new president, Ms. Park, start questioning it, exactly because the core of the Green Growth Plan in Korea was nuclear energy expansion, land reclamation, and the canal, the Four River Project, basically destroyed the ecosystem of the rivers, because they cleaned the water, but they concrete the whole river. And the water now is clean, but you don't have any functional ecosystems, like kind of canal water. And there was a lot of criticism from civil society that was not heard in the process. And the government now is considering like even ditching altogether green growth. They call Green Growth 2.0. And you also have chapters very similar in Brazil, Green Growth and EU. What are the alternatives? If you criticize the group, what is the alternative? And this was interesting, a group of people, because of friends and others, who discussed what are the alternatives. And you are also very diverse. I mean, there is not only one kind of the ideology. You could talk people from different spectrum, and you could not reach a consensus, but a lot of ideas came, all spectrum. Some people say, whether we save capitalism or save ourselves. They say this is capitalism of the world, or save it or save ourselves. Some very radical, more Marxist idea. And the idea that convert the entire world in a good, in a commodification good, is going to save us. And the idea that you could stop this, one hand, stop commodification of the environment. And also, a lot of discussion in Europe about the growth, or steady state, which is a negative growth, is going to solve the environmental problem. But you see the same logic of a green growth. Not necessarily if your economy goes negative, you have less environmental impacts. In many cases, you actually have more, because you have less resources to manage the economy. And other more political, radical, ecological democratization, labor struggles are environmental struggles. It's actually a problem of the, as I mentioned, in Bangladesh and in Ghana, for example, the issues about the labor market that are really pay low salaries, informality, locality of labor conditions, and this continues, no? And it's, you have to solve this problem. What is the alternative? One, for example, you see a lot of resistance in some groups, in the case of India, of the mining companies to avoid the commodification of the environment, the exchange for a mining company, their forest, because it's sacred, and they resist, and they want to keep the forest in the commons, not sell it to a mining company and get a lot of money. And you see what you call the part of the crop. You have another chapter is very interesting about the common production of energy, because energy you pay now individual households, but in the United States, in Delaware, where they did actually, they created a common system of energy demand, where they have much more power over markets, exactly to put in, include, like, for example, conditions that they want. For example, they want just buy clean energy, like renewables in our grid. And this was possible, not individual, but they controlling the markets. Anyway, also self-managing food systems. I have a lot of food systems that are produced locally for the not bringing, a lot of things I heard when I was in UK, the plants they produce in the United Kingdom, they send to Thailand to be peeled and put in the cans and send back to the UK. But the idea that actually we have to, agriculture should be agroecological farming and prioritize the local production over like large industrial systems of agriculture. And all have problems, you know. And the idea that press that while you search for alternatives within outside the capitalist,
you still don't have the alternative that you believe that could be the solution. At the same time, it's very dangerous in the sense that dismantle what you have in terms of capitalism last 200-300 years, because this brought a lot of benefits. So suddenly we live much better now than 300 years. How actually transform these the economy in a way that you don't undermine the benefits? And the idea that you have realized a lot of bottom-up solutions. You know, you see around in this report, I mentioned to you, that goes beyond, I'd say, the very localized initiatives. I mean, let's have something very small that become much larger. And this is basically people controlling their own economy. As I mentioned to you in the case of energy, let's see, there is a market for energy, and the market basically uses us as consumers. But you turn this around, you become citizens, you organize, you have much more power over the markets than they have over us. And particularly these, you have transformed the way you do it with innovation and structural change, what's called innovation, not technological innovation, also social innovation, to include democratization of economy, better distribution of income, wealth, power, and also this culture of self-sufficiency. Yesterday I was in the talk of your minister, Thai Minister of Science, Technology, you mentioned innovation in Thailand to be based on the culture of self-sufficiency, how we create innovation can lead us to sufficiency. Anyway, this is the report. You talk about the alternatives now. First, ecological modernization can play a very important role, not against ecological modernization, but you think that is insufficient condition for broader transformation towards sustainability. Technological innovation, market innovation, managerial innovation is very important, but automatically it's not going to solve the political problems you have, and could be even exacerbate those problems. As I mentioned, the Jeffers paradox, the more efficient we have to consume more. And for us, it also could only the policy-making framework recognize the environmental limits at different scales. You have seen, for example, cities like Tokyo that has put environmental limits in the emissions, in the buildings, for example, in the carbon emissions. Bhutan, for example, is a country, a small country, it's a case we study now, the 60% of the land cover should be forest and 40% protected area. And they have to develop within this framework. And also recognize more and more the polycentric governance system. It means no one has the power alone to make change, not UN, not national government. We have to work together from the top to support what's happening at the bottom. You know, these initiatives that happen at the bottom, and we have the problem in Korea was exactly the green growth come from the top, and they didn't listen to what people wanted. It was maybe a good idea sometimes, but they didn't listen to people. And then people started resisting to the change. And I think the Asia Pacific, you have very interesting initiatives you study now. So I mentioned Bhutan, and I studied Tokyo, and what kind of niches you have at particular subnational level, civil society, maybe some government sectors that you could nurture these initiatives in the bottom from the top, and not impose something from the top, some big idea that Washington consensus, and then you actually nurture a lot of things. It would be very different. You will not have just one alternative, you have several alternatives identified and supported. And I think Asia Pacific, including Thailand, there are many of such initiatives that should be. Anyway, I'd like to thank you, the book. I'll give you a copy of the book and the report to the library. You can look at it. And then find Dr. Prapifan Chen Ku and the Faculty of Political Science, UNUIS, where I work for the support in project in Asia Pacific Network for the research grant we got. And now I move back to the to you for the moderation. Thank you very much. เอาไปดูเป็น translation in Thai ก็เดี๋ยวขอสรุปความสั้นๆเป็นภาษาไทยนะคะเผื่อบางคนอาจจะเข้าใจไม่ครบถ้วน
เอาสั้นๆเลยตอนแรกดร.โจเซ่เนี่ยเขาก็พูดถึงว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเอเชียเนี่ยมันก็มีผลดีในแง่ว่าตามสถิติแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ความยากจนลดลงนะคะแต่ว่าปัญหาที่เห็นก็คือว่ามันสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเยอะค่ะก็คือปล่อยก๊าซคาร์บอนอื่นๆเนี่ยนะคะซึ่งคอนเซปต์ของ Green Growth หรือว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบสีเขียวเนี่ยก็เพิ่งเริ่มต้นมาไม่นานแล้วนะคะซึ่งในมุมมองเนี่ยเขาก็เชื่อว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทำควบคู่ไปด้วยกันได้แต่ว่าที่ดร.โจเซ่เขาเสนอคือว่ามันไม่ได้นะคะที่บอกว่า decouple ระหว่าง economic growth กับ environment pressure เนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการเหมือนกับใช้ตรรกะเดิมในการแก้ปัญหาเพราะว่าความคิดแบบเสรีนิยมทางเศรษฐศาสตร์กระแสหลักเนี่ยมันก็เป็นตัวปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหาทางวิกฤตนิเวศอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวพยายามจะไม่ให้เสียเวลามากนะคะจะพูดข้ามๆก็แล้วก็ดร.เซลเซ่พูดถึงไอเดียที่ว่าเป็น environmental cost curve ก็คือความคิดของเศรษฐศาสตร์หรือมุมมองเรียกว่ากระแสหลักที่ว่าพอประเทศเนี่ยพัฒนาไปถึง high income country แล้วเนี่ยก็ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทางนิเวศมันจะลดน้อยลงเองนะคะซึ่งเขาก็วิจารณ์บอกว่ามันไม่เป็นความจริงเพราะว่าการที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นของสำหรับคนที่รวยแล้วประเทศที่รวยแล้วเท่านั้นนะคะแล้วก็การคิดอย่างเงี้ยคือไม่มองผลกระทบระยะยาวนะคะของการทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็เขาก็บอกว่าบางทีที่บอกว่าโอเคบางประเทศพอเจริญแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนสิ่งแวดล้อมดีแต่ว่าจริงๆก็คือเขาเอาซอร์สเอาไอ้พวกไอ้ธุรกิจเอาอุตสาหกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาแทนนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็ที่เหมือนกับบอกว่าอุ้ยสิ่งแวดล้อมดีแล้วเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะคะถ้ามองในระบบโลกทั้งหมดแล้วประเด็นที่สำคัญคือเขาพูดถึงChevron's paradox ซึ่งก็แปลว่าไอ้มุมมองไอ้ที่สนับสนุน green growth เนี่ยจะสนับสนุนให้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นนะคะลดการทำลายสิ่งแวดล้อมแต่ว่าผลโดยรวมแล้วเนี่ยมันเกิดไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นการทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็มากขึ้นอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะพยายามหาโซลูชันหรือวิธีการแก้ไขโดยเทคนิคอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะก็คือที่เขาบอกว่าไอ้ decoupling เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ impossible นะคะแล้วก็พูดถึงว่าบางทีการสร้างงานสีเขียวเนี่ยเหมือนกับว่า recycling อะไรเงี้ยมันเป็นก็คือเป็นการที่ประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่ร่ำรวยแล้วเนี่ยส่งออกไอ้ของเสียเนี่ยพวกขยะ e-waste ทางเทคโนโลยีเนี่ยไปให้ประเทศด้อยพัฒนาที่เขาไม่สามารถที่เขาไม่มีเหมือนกับไม่มีกฎหมายปกป้องแรงงานหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องเป็นคนทำรีไซเคิลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะบอกก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แก้โครงสร้างปัญหาเศรษฐกิจการเมืองของโลกเนี่ยเรื่องปัญหาความเท่าเทียมที่ว่ามีคนรวยบิลเลียนแนร์นะคะเป็นคนส่วนน้อยในโลกแล้วก็คนส่วนใหญ่ยังยากจนเนี่ยความไม่เท่าเทียมอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนเป็นGreen Growth เนี่ยมันก็จะเข้าระบบเดิมอยู่ดีก็คือเราเป็นการใช้เทคโนโลยีใช้ธุรกิจสีเขียวเพื่อทำให้โครงสร้างที่มันไม่เท่าเทียมเนี่ยอยู่ต่อไปนะคะเพียงแต่ว่าพอเอาเลเบลสีเขียวเข้าแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับทำให้ดูดีกว่าเดิมกว่าทุนนิยมเฉยๆนะคะโอเคแล้วก็ทางเลือกที่เสนอก็คือว่าอย่างเขาบอกว่าโอเค Green Growth เนี่ยมันก็คล้ายๆกับระบบวอชิงตันคอนเซนซัสนะคะพวกตลาดเสรีพวกเปิดเสรีทางการค้าและอื่นๆแต่ว่าที่เราจะต้องมองทางเลือกเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าเราจะต้องเลือกว่าเราจะช่วยชีวิตทุนนิยมหรือเราจะเลือกว่าเราจะช่วยชีวิตตัวเราเองนะคะก็คื
จะต้องเลิกมองสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศว่าเป็นสินค้านะคะแล้วก็เขาก็เสนอทางมุมมองแนวคิดอื่นอย่างเช่น radical ecological democracy นะคะแล้วก็เชื่อมโยงการต่อสู้ของแรงงานกับสิ่งแวดล้อมว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะแล้วเขาก็พูดถึง case study หลายๆอย่างจากหนังสือของเขานะคะอย่างเช่นเขาพูดถึงว่าเราต้องสนับสนุนการผลิตอาหารท้องถิ่นนะคะแทนที่จะเหมือนกับส่งออกข้ามโลกไปที่อื่นนะคะเป็นการเสียพลังงานและอื่นๆนอกจากนั้นแล้วเขาบอกว่าเราจะต้องคิดถึง democratization of the economy หมายถึงว่าจะต้องคิดถึงประชาธิปไตยไม่ใช่แค่ว่าเรามีสิทธิเลือกตั้งแต่ว่าหมายถึงว่าเราต้องคิดเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็ในระบบเศรษฐกิจด้วยแล้วก็การคล้ายๆกับการแบ่งอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองนะคะว่ามันเท่าเทียมกันมากน้อยแค่ไหนเราจะได้เวลาพูดถึงเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยมันจะได้ไม่กลับเข้าไปวังวนเดิมนะคะโอเคขอแปลสั้นๆแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะได้ฟังวิทยากรท่านต่อไปนะคะดร.บรรทูลเศรษฐศิโรจน์ค่ะเชิญค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ทางคณะที่ได้เป็นผู้ร่วมยากเย็นผมฟังแล้วจะจบเส้นพูดไปด้วยใจระทึกมากเพราะว่าสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยจะคล้ายกันแต่ดร.เส้นพูดได้ดีกว่าผมเยอะนะครับหลายสไลด์เป็นสไลด์เดียวกันเลยนะข้อวิพากษ์วิจารณ์ก็ไปในทิศทางเดียวกันมีงานที่ทำอยู่ในตอนสมัยนั้นนะครับเป็นเรื่องหนังสือจับกระแสวิโอแคสต์เทนที่สู่สังคมไทยช่วงที่ไปเตรียมการประชุมให้กับทางกระทรวงต่างประเทศตามการประชุมวิโอพาสเทอร์ตี้จะใช้เวลาไม่ครบทุกสไลด์แล้วกะว่าเตรียมไว้สำหรับเสวนาในช่วงที่สองนะครับบางส่วนที่ดร.เซนพูดไปแล้วผมก็จะสามารถสกิปไปได้ด้วยอยากจะไปพาไปสู่การชวนคิดชวนคุยประเด็นเหล่านี้นะครับทำไมเกิดนักวิจัยสีเขียวทำไมถึงมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งที่เราไม่ได้ฟังดร.เซนพูดในเชิงคริติคไปพอสมควรหลายประเทศไม่ยอมรับเลยครับแต่ว่าโจทย์หน้าปัจจุบันหน้าขณะนี้เรื่อง SDG ที่เข้ามานะครับ Sustainable Development Goal กับเศรษฐกิจสีเขียวมันจะคงไปได้อยู่หรือไม่แล้วท้ายที่สุดที่เราคงอยากจะเห็นว่าแล้วการบ้านของประเทศไทยเองสำหรับเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้หลายส่วนมีการพูดอ้างอิงกันแล้วผมจะพยายามไปได้อย่างรวดเร็วนะครับตอนประชุม Rio Plus 20ตอนที่เป็น2012เนี่ยนะครับมันก็มีพัฒนาการมาตั้งแต่ย้อนไป40ปีตั้งแต่1972ที่เป็นสตอกโฮล์มการประชุมสหประชาชาติครั้งแรกที่เอาเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามานะครับที่เข้าไปที่และสมุนไพรภาค2พัฒนาการเนี่ยมีมาเป็นลำดับตอนRio Plus 20จบที่น่าสนใจคือก็ยอมรับว่าเกิดการพัฒนาไม่ยั่งยืนนะครับเมื่อตอน2012ที่กลับไปที่Rio เจอมาเลยเริ่มมีการตอนเมื่อตอนเข้าเซสชันคุยแล้วก็โปรเซสเขาก็ไปอีกนะครับเป็นการที่มาวิเคราะห์ทบทวนว่าทำไมการพัฒนาที่ผ่านมามันไม่ยั่งยืนทั้งที่เราตกลงกันแล้วว่าเราพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับคุยกันสองเรื่องเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวเป็นหนึ่งในวาระของการพูดคุยอย่างเข้มข้นการเจรจาก็ยืดเยื้อนะครับไม่ได้จบลงตามเวลาที่กำหนดข้ามไปกับอีกหนึ่งวันผมนำเสนอว่าจริงๆเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวไม่ใช่เรื่องใหม่พัฒนาการเนี่ยอาจจะได้เป็นสองเวฟนะครับใช้คำว่าเป็นสองคลื่นจะนำท่านให้ไปดูเร็วๆนะครับว่าสองเวฟมันเป็นยังไงและคริติกสำหรับเวฟที่ผ่านมาจนถึงจบของเวฟที่2ที่ประเทศไทยต้องเผชิญแล้วก็ทั่วโลกเผชิญยังไงได้นะครับทั้งหมดโดยรวมจะพาไปดูอย่างเร็วๆนะครับตั้งแต่เวฟแรกมีช่วงแบ่งแล้วก็มาถึงเวฟที่2ส่วนพยายามที่จะตอบว่าทำไมกระแสการพัฒนายั่งยืนที่เราขานรับกันตั้งแต่1992เพิ่มขึ้นในความจริงไม่เกิดขึ้นทำไมแนวคิดเศรษฐกิจเขียวถึงกลับเอามาทบทวนขึ้นมาใหม่แล้วก็กลายเป็นโจทย์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นอีกทีนะครับคงจำได้หนังสืออันโด่งดังในทางสิ่งแวดล้อมนะครับ Silent Spring ที่ออกมาโดยราเชลคาสันนั่นเอง1962การใช้ DDT อุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นสารเคมีที่ทำให้เราไม่เห็น สิ่งมีชีวิตนะครับทั้งที่มีคนเห็นเกิดขึ้นจากหนังสือเล่มนั้นก็เป็นส่วนที่นำไปสู่การประชุมสิ่งแวดล้อมครั้งแรกนะครับที่เป็น Stockholm ConferenceHuman and Environment ที่เป็นประธานของการประชุมนำมาสู่การตั้งยูเน็ตเมื่อปี1993วันนี้ยูเน็ตก็ยังเป็นยูเน็ตนะครับถ้าสักครู่ถ้าที่ท่านจัดตรงประเด็นของการเจรจาริโอ
ทัสทวินตี้ได้หนึ่งคือ Green Economy อีกข้อหนึ่งคือกรอบเชิงสถาบันในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหัวข้อการเจรจาว่ายูเนี่ยจะพัฒนาขึ้นมาเป็นเทียบเคียงกับ WTO คือ World Trade Organization หรือไม่ท้ายสุดไม่สำเร็จนะครับดังนั้นจะมีข้อเสนอก็คือ Environmental World Environmental Organization ก็ท้ายสุดก็ล้มเหลวคัดค้านโดยประเทศจำนวนมากรวมทั้งสหรัฐอเมริกาที่ไม่ต้องการที่จะ WTO ขึ้นมาทัดเทียมกับ WTO ว่าแทรกตรงนั้นนิดนึงความคิดเกี่ยวกับความพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการเติบโตที่ไม่ยั่งยืนเข้ามาเป็นลำดับนะครับมีสิ่งที่ดึงดันจากคาร์บอนลงลิมิตออฟโกรฟลิมิตทูโกรฟนะครับนำมาสู่ในปี1973ที่มีหนังสือที่เราก็แปลเป็นไทยอยู่นะครับจิ๋วแต่แจ๋วใช่ไหมที่น่าสนใจคือความคิดทางเลือกในการพัฒนาที่เอาแนวคิดทางพุทธศาสนามาเป็นคำตอบซึ่งวันนี้ก็กลายเป็นกระแสที่ทุกท่านทราบดีนำมาสู่รัฐบาลรีพอร์ตที่คุณโจเซฟพูดถึงครับในปี1987คำว่า sustainable development เกิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับในความหมายที่เราคุ้นเคยดีนะครับผมก็ไม่ต้องสรุปนะครับความหมายที่มาจากในรัฐบาลรีพอร์ตในปี1987หลังจากนั้นคำว่า green economy ถูกเสนอขึ้นมาครั้งแรกในเท็กซ์บุ๊กของเพียร์สนะครับ professor Pierce แล้วก็คณะในปี1989นะครับความหมายคืออะไรดังนั้นพูดถึงการใช้เศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมความสมดุลในสิ่งแวดล้อมนั้นคำว่าเศรษฐศาสตร์เขียนไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงการประชุมยุโรปพาสเฟนที่ตำราทางวิชาการการถึงเรื่องนี้มีตั้งแต่ปี1989นะครับในปีเดียวกันนั่นเองสิ่งที่ดร.โจเซ่ได้พูดถึงไปคือวอชิงตันคอนเซนซัสในความคิดของความพยายามที่จะแก้ปัญหาการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อด้านสังคมสิ่งแวดล้อมวอชิงตันคอนเซนซัสก็ไปในอีกแนวทางหนึ่งอย่างส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจเน้นเสรีภาพปัจเจกและบทบาทของรัฐให้ตลาดทำงานเน้นระบบกรรมสิทธิ์ของปัจเจกที่เป็นตัวทำให้เศรษฐกิจมันเคลื่อนไปและไปแบบเร็วนะครับหลังจากนั้น1992เราก็มีการประชุม Earth Summit การประชุมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเกิดขึ้นที่ริโอเดเจเนโรนำมาสู่agenda 21นะครับมีทั้งหมด40 chapter มี Red Rio Declaration 27 principle ว่าด้วย governance เรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็มีการตั้ง UN Commission on Sustainable Development 1992เป็นหลักไม้สำคัญครับที่ทำให้เกิดโลกาภิวัตน์ด้านสิ่งแวดล้อมแนวคิดเรื่องนี้ถูกแพร่กระจายไปซึ่งสังเกตได้ว่าแต่ละ componentสาระสำคัญตรงกันข้ามกับวอชิงตันคอนเซนซัสในขณะที่วอชิงตันคอนเซนซัสให้ตลาดทำงานลดบทบาทของรัฐนะครับ deregulation liberalization privatization อันนี้บอกว่ารัฐต้องเข้ามาช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นระบบปัจเจกอย่างเดียวไม่พอแต่มีเรื่องของ community right มี collective right นะครับนี่คือตามนี้โอก็ทำให้เกิดความตกลงด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมามากมายวันนี้300กว่าฉบับนะครับความตกลงสัญญาความเหมือนชีวภาพ climate change world retail ลัมซ่าไซส์ไซเตสนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากโลกาภิวัตน์สิ่งแวดล้อมนับเนื่องมาตั้งแต่ราเชลคาร์สันไล่เรียงต้นมาจนถึง1992นี่คือกระแสของแนวคิดที่พยายามตอบโจทย์เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแนวคิดเรื่อง green economy ในเวฟแรกหลังจากนั้น3ปีครับเกิดการเจรจาแกะรอบลุกไวจนสำเร็จก็เกิด WTOตั้งเป็นคนสมุดภายใต้ WTO ก็มีความตกลงแนบท้าย15ฉบับซึ่งอยู่บนฐานของวอชิงตันคอนเซนซัสทั้งสิ้นท่านไปเปิดดูได้นะครับความตกลงทริปส์ความตกลงบริการเกษตร GDP อยู่บนคอนเซ็ปต์ของวอชิงตันคอนเซนซัสตรงนี้ผมอยากจะเรียกว่าเป็นกระแสของโลกาภิวัตน์2กระแสที่มาปะทะกันคือด้านเศรษฐกิจกับด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมอยู่บนอเจนดา21 1992 Rio Declarationในอีกกระแสหนึ่งคือด้านโลกาภิวัตน์ด้านเศรษฐกิจภายใต้ WTO นั้นถ้าให้เห็นภาพที่ปะทะขัดแย้งกันเป็นส่วนใหญ่นะครับมันมีคดีข้อพิพาทเรื่องสิ่งแวดล้อมกับการค้ามากมายทูน่ากับกุ้งลงมาทูน่ากับลงมาจับเต่าจับกุ้งไปเต่ามานะฮะไทยก็ร่วมเป็นคู่กรณีในข้อพิพาทEU beef hormone คดี GMO สิ่งเหล่านี้เป็นข้อปะทะกันระหว่าง2 regime ที่อยู่บนพื้นฐานกฎกติกาที่คนละแบบและท้ายที่สุด
ส่วนใหญ่เป็นความชัยชนะของเกี่ยวกับวิวัฒน์ด้านเศรษฐกิจนะครับข้อตัดสินของ WTO ก็คือบอกว่าข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมยอมรับแต่ไม่สามารถมีผลเหนือกว่าหลักที่เรียกว่า scientific proof หลัก precautionary principle ที่อยู่ใน Rio Declaration ยอมรับแต่ว่าไม่สามารถเหนือกว่าหลัก scientific proof ได้นี่คือการปะทะกันระหว่าง2กระแสนี้และทำให้ผมคิดว่านี่คือส่วนที่อธิบายว่าทำไมการพัฒนาที่เราเรียกร้องว่าให้ยั่งยืนมันถึงเดินไปไม่ได้เพราะว่าสองระบอบที่ปะทะกันแล้วในระบอบของความว่าเศรษฐกิจมีกลไกที่เข้มแข็งกว่ามากจำได้นะครับเมื่อกี้ที่พูดถึงยูเน็ตวันนี้ยังคงเป็นยูเน็ตเรื่องสิ่งแวดล้อมใน UN ยังคงเป็นแค่โปรแกรมวันที่พูดกันคือบางปีเนี่ยงบประมาณของยูเน็ตเนี่ยน้อยกว่าfundraising ที่ Greenpeace ได้นะครับงบประมาณของยูเน็ตในบางปีเป็นแบบนั้นดังนั้นจากตรงนี้ครับนี่คือเวฟแรกที่พัฒนาการต้นมาแล้วเกิดการปะทะกันแล้วอยากจะตัดหมอกตรงนี้เพราะว่าเมื่อตอนมี Rio Plus 10นะครับข้อวิพากษ์วิจารณ์ในปีนั้นคือการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจความไม่เท่าเทียมกันขององค์กรที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมกับด้านเศรษฐกิจนะครับรายงานของการประชุมโอเพ่นซิตี้เต็มไปด้วยข้อวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้สิ่งที่ทำให้กระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนกลับคืนมาได้กรีนโคนี่ถูกกลับคืนมาได้มี 2-3 ปัจจัยครับก็คือเซฟพูดไปบ้างอันหนึ่งก็คือเรื่องของความเชื่อนะครับที่เราเริ่มมีเห็นวิกฤตเห็นรูปธรรมจำนวนมากมีรายงาน2ฉบับครับที่ออกมาในปี2007นะครับอันหนึ่งท่านคงพอจะติดตามอยู่นะครับ Stern Review พูดถึงนักต้นทุนของการที่เราต้องไปฟื้นฟูผลกระทบจากเรื่องโลกร้อนซึ่งมันจะมีมากกว่าถ้าเราลงทุนในวันนี้นะ Stern Review ที่ทำโดย UK Commission เนี่ยนะครับอันที่2ก็เป็นรายงานที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องClimate Changeเป็นผลจากมนุษย์โดยระดับความเชื่อมั่น 90% ตอนนี้เป็น 95% แล้วนะครับในงาน IPCC ฉบับล่าสุดก่อนหน้านั้นยังมีข้อถกเถียงกันอยู่มากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลวงโลกไปดูคำอธิบายในซีเนตของอเมริกายังบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องลวงโลกอยู่นะไปดูคลิปได้อันนี้เรายืนยันจาก2หนังสือเอกสารฉบับนี้ก็มาเจอกับวิกฤตที่ดร.โจเซฟพูดถึงเราเรียกว่าเป็น Multiple Crisis ที่ออกตามมานะมีเรื่องตั้งแต่เรื่อง financial crisis ทำให้เกิด food crisis ตามมาแล้วก็ energy crisis คงจำได้นะครับเก็งกำไรกันแล้วก็ไปถึง100กว่าเหรียญต่อบาร์เรลตรงนั้นทำให้สิ่งที่องค์กรอย่าง UN พยายามจะหาคำตอบกับโจทย์นี้ก็คือเซฟพูดถึงนะครับ global green deal นะครับความพยายามที่จะแก้ปัญหาตอบโจทย์ว่าทำไมเราถึงไม่ยั่งยืนโมเดลการพัฒนาทางเศรษฐกิจแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจมีข้อผิดพลาดตรงไหนตรงนี้ครับมีชุดข้อเสนอที่ตามมาว่าต้องเกิดการทบทวนรีสตรัคเจอร์การลงทุนนำไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวนี่คือ second wave ครับของการจุดเริ่มต้นการที่จะทบทวนแนวคิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ยูเน็ตก็พยายามที่จะทำการบ้านเรื่องนี้นะครับแล้วท้ายสุดก็ออกมาเป็นหนังสือฉบับนี้ครับผมพยายามหาอยู่หนาประมาณนี้ครับที่ออฟฟิศเก็บไว้ไม่ดีนะเล่มหนาประมาณนี้เป็นหนังสือที่ออกมาแล้วก็เผยแพร่ตอนไปประชุมที่Rioครับเรื่อง Green Economy ชี้ให้เห็นความจำเป็นที่เราต้องเปลี่ยนแนวคิดเรื่องโมเดลทางเศรษฐกิจนะครับเป็นสูตรการเติบโตที่ไม่ไปกระทบกับ2เสาหลักนะครับในนี้ก็จะมีสาระสำคัญมากมาย2012ครับหนังสือ Facebook ที่Pierce Edward Fabier เนี่ยอยู่ในทีมของเพียสนะครับแต่ว่าเพียสเนี่ยท่านเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นนั้นหนึ่งในทีมนั้นก็เลยเอาหนังสือ Green Economy กับ1989มารีวิวแล้วก็ออกมาใหม่ใน2012นะครับเชื่อมโยงกับเรื่องความหนังชีวภาพเชื่อมโยงเรื่องการเชื่อนี่คือ2พัฒนาการที่เกิดขึ้นนะครับ2คลื่นของตัว Green Economy อธิบายว่าทำไมช่วงแรกเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วช่วงหลังเกิดขึ้นเพราะอะไรดังนั้นถ้าพอจะสรุปให้เห็นภาพของเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวใน2ช่วงที่ผ่านมานะครับในช่วงแรกความพยายามที่จะหาแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนจากหนังสือของบราดลีย์รีพอร์ตเนี่ยนะครับเราก็คุ้นเคยกับภาพนี้ถูกไหมครับการพัฒนาที่ต้องมี3เสาหลักเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีส่วนที่มาอินเทอร์แอคชั่นกันมาโอเวอร์แลปกันพยายามที่ให้ไปด้วยกันได้นี่คือภาพที่เราเห็นในคอนเซ็ปต์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็หลังจากนั้นที่ดร.เซ่พูดอยู่
มันไม่ยั่งยืนมันเกิดวิกฤตไปมากมายรวมมาถึงตัว multiple crisis ใน3ด้านนะครับงั้นถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเสาหลักที่จะต้องเป็นหนึ่งใน3เสาหลักทำให้ยั่งยืนเกิดกระแสโลกาภิวัตน์ด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจริงใน1992หลังจากนั้น3ปี1995เกิด WTO ก็ไป neo liberalism เป็นEconomic globalization ไปอีกทิศทางหนึ่งนะครับที่เกิดการประทะกันสองกระแสนี้มาเป็นลำดับนะครับที่ไล่เรียงมาก็เห็นภาพแบบนี้ถ้าทำให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นวันนี้เนี่ยโลกาภิวัตน์ด้านเศรษฐกิจยังหมุนเคลื่อนอยู่ต่อไปนะครับภาพนี้คือเส้นสปาเกตตี้อย่างที่อากาบาตีโปรเฟสเซอร์ของอินเดียได้เรียกว่าก็ยุ่งเหยิงแบบนี้ได้หมดครับประเทศไทยเมื่อเช้าเพิ่งอ่านข่าวเราก็อยากจะเข้าร่วมการเจรจา TPP ลองสมคิดบอกว่าจุดยืนชัดเจนเราต้องร่วมนะครับในขณะเดียวกันด้านโลกาภิวัตน์ด้านสิ่งแวดล้อมประเทศไทยก็เข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาความด้านสิ่งแวดล้อมมากมายนะครับสีเขียวก็คือ10ถึง14ฉบับจริงเราเป็นมากกว่านั้นนี่คือ2โลกที่กำลังหมุนขับเคลื่อนกันอยู่นะครับแต่ละประเทศก็เข้าร่วมอยู่ในทั้ง2 region ซึ่งมีข้อขัดแย้งกันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบนะครับสรุปเป็นที่ได้นำเรียนไปปรากฏการณ์เหล่านี้ก็ส่งผลกระทบในแทบทุกประเทศนะครับตัวอย่างที่มีการยกขึ้นมาประเทศไทยเราก็เกิดกรณีแบบนี้มากมายวันนี้ก็นึกถึงได้ครับน้ำทองโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ในกรุงเทพอาจจะเจอถนนเรียบแม่น้ำเจ้าพระยา17กิโลเมตรกว้างนะครับด้านละ7เมตรแต่ละรีจีนมีแอคเตอร์ที่เข้าไปร่วมปฏิบัติการแตกต่างกันไปนะครับภาคเอกชนในด้านหนึ่งซีวิลโซซายตี้ในอีกรีจีนหนึ่งนะครับยึดถือข้อตกลงที่ต่างกันนั้นการปะทะขัดแย้งนี้ก็มาเป็นลำดับนั้นข้อเสนอขององค์กรของ UN จาก3เสาหลักที่เป็นภาพนี้ข้อเสนอเรื่องกรีนอีโคโนมีคือบอกว่าให้เปลี่ยนเสาหลักนี้ไปสู่โมเดลไหนที่เรียกว่ากรีนอีโคโนมีนี่คือความพยายามจากข้อเสนอขององค์กรของ UN นะครับไม่ว่า UNDP, UNEP, SCAP ที่ทำร่วมกันเวอร์ชันล่าสุดที่ออกมาเศรษฐกิจสีเขียวคือความหมายแบบนี้นะครับพอจะแปลเป็นไทยได้โดยสังเกตข้างบนเศรษฐกิจที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นธรรมทางสังคมในขณะที่ลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแคลนเชิงนิเวศเป็นการพยายามที่จะเปลี่ยนแนวคิดรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจไปสู่การตอบโจทย์ที่เกิดขึ้น multiple crisis ที่เกิดขึ้นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนทำให้เห็นเป็นภาพแดกแกรมอาจจะทำให้ชัดขึ้นนะครับตาม Rio 1992การพัฒนาต้องเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามาเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับก็เป็น sustainable development ตาม Rio Plus 20เอาเรื่องเศรษฐกิจเป็นตัวโจทย์หลักเราเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมกับโซเชียลอีควิตี้เข้ามาเป็นองค์ประกอบของโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดกรีนอีโคโนมีภายใต้คอนเท็กซ์ของการพัฒนาเยี่ยงยืนก็ตอบโจทย์ในการพัฒนาเยี่ยงยืนในรายงานนั้นก็บอกว่าทุกเซกเตอร์สามารถเดินไปสู่เส้นทางกรีนอีโคโนมีได้นะครับท่านเจนเกษตรประมงการจัดการน้ำป่ารวมไปถึงสิ่งเหล่านี้นะครับเรื่องเมืองเรื่องการท่องเที่ยวทุกเซกเตอร์ทุกกิจการในสิ่งสามารถจะมีสิทธิ์เป็นคนนี้ได้โดยวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้ครับใช้ EcoTax Reform ใช้ Pricing ที่ก็คือเซลล์พูดถึงใช้ระบบตลาดนะครับนี่คือข้อเสนอที่อยู่ในการประชุมนะครับตัวชี้วัดใช้อะไรได้บ้างดูว่ามี Low Carbon Intensity ในระบบเศรษฐกิจหรือไม่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่แต่อันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับขอให้สังเกตอันนี้นะครับต้องเป็นเศรษฐกิจที่ดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดของนิเวศ bio capacity limit นี่คือองค์ประกอบที่สำคัญไม่เพียงเฉพาะการมองในเรื่องตรงนี้ภาพเดียวกันที่เราจะใช้อยู่โจทย์ที่ผมอยากจะชวนให้คิดก็คือแม้แต่สภาพยุโรปที่เป็นสีเหลืองก็ยังต้องทำการบ้านเยอะนะครับ ecological footprint สูงอยู่ human development index ดีแต่ว่า footprint สูงทุกประเทศถ้าจะเดินอยู่บนเส้นทางกรีนอีโคโนมียังมีการบ้านที่ต้องทำอีกเยอะนะครับถ้าจะเอาตัวชี้วัดตรงนี้ยูเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยคิดครับหลังการประชุมว่าแต่ละประเทศควรจะไปทำเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยตัวชี้วัดคืออะไรถ้าจะเดินอยู่บนเส้นทางนี้คุณต้องทำอะไรบ้างมีทั้ง
ในทางสิ่งแวดล้อมในเรื่อง policy intervention นะครับมีเรื่องของตามคอนเซ็ปต์นะครับต้องดูเรื่อง equity ในทางสังคมเข้ามาด้วยนะครับหันไปเล่นเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับให้เห็นว่าเราต้องดูอะไรบ้างดู carbon emission นะครับดูความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นดู energy efficiency ดู carbon production ที่เกิดขึ้นนี่คือตัวอย่างความพยายามเพื่อให้เห็นมาถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์ครับสุดท้ายแล้วทำไมการพัฒนาตามแนวทางสีเขียวถึงไม่ถูกเป็นที่ขานรับเหมือนกับตอนริโอครั้งแรกการเจรจาที่ยืดเยื้อมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับแม้ว่าภายใต้การประชุมเราจะได้ข้อยุติออกมานะครับเป็นเอกสารที่เรียกว่า the future we want นะเป็นเอกสารความยาวไม่มากครับหนึ่งในส่วนสำคัญซึ่งน่าสังเกตนะครับในเอกสารฉบับดังกล่าวพูดถึง green economy ที่จะไปแต่บอกว่าเป็นแค่หนึ่งในเครื่องมือหนึ่งในtools ที่จะทำไปสู่การตอบโจทย์การให้ยืมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า green economy เป็นวิธีการที่นำไปสู่การให้ยืมเพียงแค่เป็นหนึ่งในวิธีการเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่มีข้อถกเถียงแล้วก็ถูกประเทศต่างๆคัดค้านไม่ยอมรับถ้าจะบอกว่าเศรษฐกิจสีเขียวเท่านั้นที่จะตอบโจทย์เรื่องการให้ยืมนะครับสองยกมาสองประเด็นที่สำคัญคริติกอันแรกพูดถึงว่าเหมือนกับที่ดร.โจเซฟพูดครับสิ่งที่เติมเข้ามาในความคิดเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวตามโมเดลที่ทางยูนิคเสนอมาก็เป็นกระบวนการการพัฒนาแบบนี้โอริเบิลซึ่งนั่นเองนะครับเพียงแค่เอาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เอาเรื่อง pricing เข้ามาใช้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปผมก็ทบเหมือนกับที่ดร.โจเซฟพูดเรื่องของ commodification น้ำก็จะกลายเป็นสินค้ายีนก็จะกลายเป็นสินค้าแล้วก็ทำให้การเข้าถึงของคนยากจนกับสินค้าเหล่านี้ยากขึ้นนะครับคุณพูดไปเราจัดเวิร์กช็อปที่พี่โอนะครับเอิร์ธโฟร์เน็ตเวิร์กมาร์ตินคอร์นะครับก็ไปร่วมกันอีกอันนึงที่เป็นข้อเป็นห่วงคือจะกลายเป็นเครื่องมือจัดระเบียบโลกใหม่เป็นการใช้คอนเซ็ปต์ GE ในทางที่ผิดแนวทางเป็นมิสยูสนะครับไม่ว่าจะกลายเป็นprotectionism เป็นข้อกีดกันทางการค้าเอามาอ้างว่าต้องเดินตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวแบบนี้ถึงจะเปิดให้สินค้านั้นเข้าสู่ตลาดของประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นต้นครับกลายเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่การตั้งเงื่อนไขใหม่ของการที่จะให้เงินกู้หรือให้ความช่วยเหลือถ้าประเทศกำลังพัฒนาไม่เดินตามแนวทางแบบนี้นี่เป็นตัวอย่างข้อมูลที่จะนะครับการบ้านประเทศไทยมีหลายประการนะอีกไม่เกิน5นาทีครับเรากลับมาเราก็ทำการตั้งคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนครับดันจนสามารถตั้งได้จริงๆคณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยเคยตั้งแล้วในสมัยนายกทักษิณนะครับผมจำได้ว่าประชุมครั้งเดียวหลังจากนั้นก็มีเรื่องอื่นมากมายก็มีการเรียกประชุมตอนริโอพลาส20ตอนนั้นคือกลับมาจากริโอพลาส10นะเราตั้งขึ้นมาพอริโอพลาส20ก็ตั้งขึ้นในสมัยนายกยิ่งลักษณ์นะครับมีระเบียบของนายกรองรับก็มาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าการประชุมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในสมัยนายกยิ่งลักษณ์นะครับเพราะว่าเรามีกีฬาสีทางการเมืองแทบทุกเดือนนะฮะเพิ่งมาประชุมครั้งแรกได้เมื่อวันที่7ตุลาคมเมื่อปีที่แล้วพอดีสามัญธรรมนัสเป็นตัวแทนในภาคประชาสังคมเข้าไปอยู่พอทราบอยู่เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนโยบายยุทธศาสตร์เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามสีเขียวนะครับมีโจทย์เรื่องการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน sustainable consumption and production มีแผนงานในออกมาเริ่มพูดถึงการปรับโครงสร้างองค์กรโจทย์ที่เราพูดคุยกันโยงไปถึงเรื่องการกำหนดว่าเซกเตอร์ไหนที่จะเดินตามแนวที่สีสีเขียวเอาไปโยงกับเรื่อง climate change นะครับกำหนดอินดิเคเตอร์พูดถึงการปรับระเบียบกฎหมายต่างๆนี่คือการบ้านที่ต้องทำสภาพัฒน์ตอนนั้นก็ขานรับนะครับเรื่อง green growth สภาพัฒน์ไม่ใช้ green economy แต่เป็น green growth ตามแนวที่ทางเกาหลีใช้ทาง OECD ใช้นะครับมีข้อนิยามเกิดขึ้นมาช่วงนั้นนะครับคิดแนวทางวางคอนเซ็ปต์กันมากมายทำการบ้านไปถึงจุดหนึ่งครับทางการนิคมอุตสาหกรรมก็เอาเรื่องนี้ไปใช้ในเรื่องการกำหนดเมืองอุตสาหกรรมชนนิเวศนะครับ ecological industrial town นะครับอันที่น่าสนใจเรื่องนี้ครับตอนมกราคม2556ไปเปิดตัวที่ World Trade Center นายกยิ่งลักษณ์พูดถึงการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนcountry strategy ของประเทศไทยเดินทางสู่สิ่งที่เรียกว่า green growth เป็นหนึ่งใน3เสาหลักนะครับมี inclusive growth competitive growth แล้วก็ green growth ไม่ได้ใช้ครับ
เราพ้นการอยู่ในวังวนของการเมืองที่ต่อสู้กันแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะครับทางกระทรวงทรัพยากรรับการบ้านเรื่องกรีนโกลด์ไปทำเวิร์กช็อปทำงานศึกษามากมายทั้งหมดนี้ยังพอเป็นร่างยังไม่ได้ถูกนำไปอินคูเลนนะครับเรามีร่างยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านคอนเซ็ปต์เรื่องกรีนโกลด์นะครับมีตัวอย่างขออนุญาตผ่านไปนะครับพอมาถึงยุคนี้ขออนุญาตเป็นภาพสุดท้ายนะที่ค้างไว้จบสำหรับประเทศไทยเรากำลังเดินไปสู่อะไรบ้างนะวันนี้วันนี้เรารับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมานะครับจากการประชุมใน UNSD เมื่อปลายปีที่แล้วนายกกลับมาเรียกประชุมทันทีคณะกรรมการพัฒนายั่งยืนเมื่อ7ตุลาคมเป้าการพัฒนายั่งยืนถูกนำมาเรียกว่าขึงเฟรมไว้ทุกกระทรวงวันนี้กำลังทำการบ้านเรื่องนี้นะครับ17 goals 169 targets มี240กว่า indicator ที่จะเป็นตัวจับวัดในฐานะประเทศไทยเป็นประธาน G7 เราต้องทำให้ได้ปลายปีที่แล้วมีการประชุมของ21ของ Climate Change นะครับเราก็ไปเพจไว้ 20-25% ผมในฐานะสถาบันธรรมรัฐกำลังรับทำทวีต Action Plan ให้กับทางกระทรวงทรัพยากรนะครับว่าเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อรองรับตรงนี้เป็นหนึ่งใน Goals ที่13ของ Sustainable Development ร่างรัฐธรรมนูญเราเห็นหน้าตาล่าสุดของมันนะครับในนิยมกับเรื่องยุทธศาสตร์20ปีของประเทศไทยลองตั้งโจทย์นะครับประเทศไทยถ้าเราบอกว่าเราจะเดินสู่เศรษฐกิจฐานความหลากหลายชีวภาพ20ปีเราจะเดินสู่เส้นทางนี้หรือไม่เราจะเดินไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวแบบที่เป็นเศรษฐกิจสีเขียวจริงๆคืออยู่ในย่านมีสัมพันธ์20ปีได้หรือไม่และธรรมนูญถ้า7สิงหาผ่านนะครับในนั้นมีอยู่3สิ่งหน้าตาที่กำหนดเรื่องยุทธศาสตร์ชาติไว้คือรัฐบาลควรจะทำยุทธศาสตร์ชาติด้วยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอย่างกว้างขวางในทุกส่วนที่สองบอกไว้ว่ารัฐบาลต้องบริหารราชการแผ่นดินโดยความสอดคล้องในยุทธศาสตร์ชาติส่วนที่สามบอกไว้ว่าการจัดสรรงบประมาณต้องสอดคล้องในยุทธศาสตร์ชาติส่วนที่สี่ถ้ารัฐมนูลผ่าน3เดือนแรกจะทำกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ1ปีต้องทำยุทธศาสตร์ชาติออกมานะครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปี5ปีแรกจะเดินภายใต้แผน12ซึ่งมีเรื่องของการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ทำการบ้านค้างไว้ในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์อยู่ในแผนพัฒนาฉบับนี้นะครับข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปมีอยู่มากนะครับเกี่ยวกับการขจัดการถูกขาดตัดตอนการปฏิรูปการจัดการสิ่งแวดล้อมการใช้เครื่องมือใหม่ๆเรื่อง strategic environmental assessment SEA ที่มากกว่า EIA แต่ทั้งหมดนี้ที่อาจารย์ก็พินฝันยกไว้ในตอนต้นนะครับในขณะที่ระยะยาวกำลังเดินไปสู่ที่ทางนี้ตอนนี้เราก็มีเรื่องการจะต้องเข้าไปร่วมเจรจา TPP ภายใต้กติกาของโลกเศรษฐกิจอีกดีจริงเรามีคำสั่งคสช.ฉบับที่3ที่4ทับ2559และฉบับที่9ที่ไม่ได้ดูถึง Bio Capacity Limit ที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของเศรษฐกิจสีเขียวในความหมายที่ควรจะเป็นนะครับงั้นจบก็คือเศรษฐกิจสีเขียวภายใต้คอนเท็กซ์ของการพัฒนายั่งยืนกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยสังคมการเมืองไทยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับสิ่งที่เราต้องการเห็นคุณภาพชีวิตที่ถูกยกระดับขึ้นความเป็นธรรมที่มากขึ้นลดความเสี่ยงเรื่องระบบเลือดจะเกิดขึ้นอย่างไรภาพสุดท้ายจริงครับสิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องมีพาราดามของเรื่องนี้จากสิ่งที่ได้เรามองในเชิงมองประมาณจากสามสองหลักนี้นะครับจะสามารถเปลี่ยนไปสู่คอนเซ็ปต์ของการที่เอา bio capacity limit นะครับ carrying capacity ของ environment เป็นองค์ประกอบใหญ่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางสังคมที่อยู่ภายใต้วงล้อมของสารทางสังคมและทั้งหมดอยู่ภายใต้ขีดจำกัดของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่นี่คือข้อท้าทายครับทั้งในวงการวิชาการทั้งในวงการการดูแลเชิงระดับนโยบายข้อวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้ที่เราเห็นอยู่คือเศรษฐกิจสีเขียวก็ยังเป็นเศรษฐกิจสีเขียวแบบมีโอวิบรอลซึ่งเพียงแต่ใส่มาเก็ตไม่กันซึ่งเข้ามานะครับใส่เซิร์ฟต่างไม่เชื่อเข้ามาแต่ว่ายังไม่ไปสู่มีพาราดามที่เป็นอีโคเซนทริกไม่ได้ไปสู่ความคิดที่เป็นไบโอแคปซิตี้ลิมิตอย่างแท้จริงเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนในช่วงที่สองนะครับขอบคุณครับOkay, then perhaps I will invite Khun Rosana to present.
สนคุณรสนาค่ะเชิญค่ะเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก็เราได้ฟังดร.โจเซ่กับดร.บุญภูมินะคะก็พูดเรื่องกีนอีโคโนมีแต่จริงๆคิดว่าประเด็นที่อาจารย์มาพิมฝันได้ตั้งไว้เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะอย่างเงี้ยที่ว่าไอ้เศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยมันเป็นแค่ทุนนิยมสร้างภาพหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นทางออกให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงนะคะซึ่งนี้คิดว่าสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่เราพูดกันถึงเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันไม่มีทางออกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรลองยกเรื่องขำขันมันจะเรียกขำขันเหมือนแบบจะเป็นคำพูดประชดประชันนิดหน่อยนะมีคนถามว่าตอนพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยอาชีพอะไรที่เก่าแก่ที่สุดอาชีพอะไรที่สำคัญที่สุดก็มีคนบอกว่าพระเจ้าน่าจะเป็นนักคณิตศาสตร์เพราะว่าสามารถวางระบบจัดอะไรต่อเมื่อไรเนี่ยต้องเป็นนักคณิตศาสตร์แน่เลยบางคนก็บอกว่าเอ้ยพระเจ้าน่าจะเป็นสถาปนิกมากกว่านั้นใช่ไหมแต่แล้วปรากฏว่านักเศรษฐศาสตร์บอกว่าเอาแล้วใครอะที่เป็นคนทำให้ไอ้โลกเนี่ยมันเกิดความโอลหม่านปั่นป่วนอะถ้าไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจุดที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดที่ว่าเรามาพูดกันถึงเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเศรษฐกิจสีเขียวทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากปัญหาอะไรทำไมเราต้องมาพูดถึงเศรษฐกิจสีเขียวทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดร.โจเซ่ก็ตามหรือดร.บุญภูมิที่พูดเนี่ยเราก็อาจจะแทบจะไม่มีหวังนะฮะกับไอ้ระบบเศรษฐกิจสีเขียวที่พูดกันด้วยซ้ำไปนี่คิดว่าจุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะของปัญหาก็คือปัญหาที่สิ่งที่เราเรียกว่าทัศนะเชิงระบบของเราเป็นตัวปัญหาคือพาราดามของเราเรานำเอาพาราดามที่ล้าสมัยแล้วเนี่ยมาใช้โดยเฉพาะวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยการเจริญเติบโตเรามองเศรษฐศาสตร์เรามองการเติบโตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีพลวัตเป็นสิ่งที่หยุดนิ่งแล้ววิธีการมองของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของเชิงปริมาณที่วัดได้นะฮะอะไรก็ตามที่เป็นเชิงคุณภาพนักเศรษฐศาสตร์บอกนี่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เพราะเศรษฐศาสตร์บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เป็น value free เป็นวิชาที่ไม่สนใจในเรื่องของคุณค่าแต่ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่มีคุณค่ารองรับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคุณค่าที่มันผิดๆด้วยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเศรษฐศาสตร์มองในเรื่องการบริโภคเราเน้นว่าการบริโภคนั้นเนี่ยมากบริโภคมากดีใหญ่ดีกว่าเล็กมากดีกว่าน้อยอันนี้คือคุณค่าที่สำคัญนะที่เศรษฐศาสตร์ไม่ยอมรับแล้วก็ปัญหาที่เรามองว่าการเจริญเติบโตเนี่ยเป็นไปโดยที่ไม่มีลิมิตในหนังสือ Limit to Growth เนี่ยจำได้ว่าสมัยเรียนหนังสือธรรมศาสตร์เมื่อเป็นระดับปริญญาตรีเนี่ยหนังสือเล่มนี้มันก่อนเราอีกตั้งเท่าไหร่เกือบ5หลาย10ปีอ่ะนี่คิดว่าเกือบเกิน50ปีมาแล้วนะแต่ปรากฏว่าเราก็ยังพัฒนาโดยที่เราคิดว่าโลกนี้เนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดซึ่งอันนี้เป็นทัศนะที่ผิดเพราะฉะนั้นในแง่ของทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเวลาเราเอาตัวเลขที่แบบซึ่งคิดว่าถ้าคิดว่าตัวเลขที่เอามาใช้เนี่ยนะมันไร้เหตุผลนะเอายกตัวอย่างสมมติว่ามีคนคนหนึ่งทำงานได้เงินเดือนเนี่ย1 ล้านบาทในประเทศเรานะอีก9 คนไม่มีงานเลยมีเงิน0 บาทแต่เศรษฐศาสตร์บอกว่าทุกคนเมื่อเอามาเฉลี่ยกันแล้วมีเงินคนละ100,000 บาทอันนี้เป็นเรื่องตลกไหมหรืออุปมาอีกอันหนึ่งไม่ทราบใครเอามาพูดในนี้คิดว่าก็เป็นการที่แบบซับทายดีฮะเขาบอกว่าสมมติเราเนี่ยนะเอาเท้าข้างหนึ่งแช่ลงไปในน้ำเดือดแล้วก็เอาเท้าอีกเท้าหนึ่งแช่ไปในน้ำแข็งเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเอาวัดอุณหภูมิสองนี้แล้วมารวมกันปรากฏว่าคนนี้อุณหภูมิปกติคุณคิดว่าปกติไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐศาสตร์ซึ่งมันใช้มายาทางตัวเลขเนี่ยแต่กลายเป็นสิ่งที่เรานำมาเป็นกรอบโครงในการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะตั้งแต่เรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแล้วมาเพิ่มสังคมทีหลังนะแห่งชาติเนี่ยตั้งแต่ปี2504เป็นต้นมาเนี่ย55 ปีที่ผ่านมาเนี่ย
มันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเกิดคนไอ้ภาพที่เราเรียกว่ารวยกระจุกจนกระจายนะแล้วจนบัดนี้เนี่ยเราก็ยังเดินไปบนเส้นทางนี้โดยที่ไม่เคยคิดจะทบทวนเลยว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดปกตินะเพราะว่าเศรษฐศาสตร์ที่เป็นอยู่ในเวลานี้เนี่ยมันเน้นการเจริญเติบโตใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องถลุงทรัพยากรให้มากที่สุดโดยไม่สนใจในเรื่องคุณค่าไม่สนใจในเรื่องของความสุขไม่สนใจในเรื่องของสุขภาพเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่นับไม่ได้คำนวณออกมาเป็นตัวเลขไม่ได้อันนี้เนี่ยนิ้งคิดว่าอันนี้แหละคือปัญหาเริ่มต้นที่สุดของเรื่องราวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าหลักคิดในเรื่องของ growth เนี่ยหรือในเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้เราเนี่ยพร้อมจะทำลายทรัพยากรปักตวงทรัพยากรและอย่างสิ่งที่ดร.โจเซฟพูดคือเราเนี่ยสามารถส่งต่อ outsource พวก sunset technology ทั้งหลายเนี่ยไปที่ประเทศอื่นขยะทุกอย่างไปที่ประเทศอื่นเพื่อให้บางประเทศเท่านั้นที่ร่ำรวยแล้วเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเพิ่งเห็นนะว่าเขามีการคำนวณเรื่องตัวเลขของการกระจุกตัวในเรื่องความร่ำรวยเนี่ยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเขาบอกมีคนเพียง 10% เท่านั้นที่ครอบครองทรัพย์สินเนี่ยถึง 75% แล้วในช่วง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตั้ง 7-8% น่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่มันสร้างความเหลื่อมล้ำอย่างมหาศาลเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิ้งคิดว่าประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือประเด็นเรื่องของทัศนะเชิงระบบของเราที่เราเอามาใช้กับการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็รวมถึงเรื่องการเมืองในเวลานี้เนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันไม่เป็นจริงแล้วเราพร้อมที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างโดยเรื่องของเงินดิฉันนึกถึงคำพูดของหม่อมเจ้าสิทธิพรกิจดาภรณ์ที่ท่านบอกว่าเงินทองเป็นของมายาแต่ข้าวปลาเป็นของจริงแต่ปรากฏว่าในการพัฒนาในประเทศเราเนี่ยเราเน้นมายาคือเราต้องการเงินนะเราต้องการตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจเราวัดด้วย GDP ปีนี้จะต้องโตเท่าไหร่แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของแผน PDP แผนในเรื่องของพลังงานก็ไปอิงกับตัวเลขทาง GDP เห็นไหมแล้วเราก็พร้อมที่ทำลายสิ่งที่เป็นข้าวปลาอาหารทั้งหมดของเราเพื่อที่จะมาเป็นตัวเลขทาง GDP ของเราสิ่งเหล่านี้นิ้งคิดว่าเรายังไม่สำเนียกนะฮะในสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะโดยที่เราไม่เคยคิดว่าการเจริญเติบโตแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรจะอยู่อีกต่อไปแล้วอ่ะโดยเฉพาะเนี่ยประเทศของเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่นิ้งคิดว่ามันมีทรัพยากรมันมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของระบบนิเวศวิทยาระบบนิเวศวิทยาที่มันมีความซับซ้อนแล้วก็อ่อนไหวต่างๆเหล่านี้เนี่ยปรากฏว่าเราใช้เทคโนโลยีขนาดหนักเนี่ยเข้ามาถลุงนะฮะภาพที่นี่แสดงไม่ได้มีเนื้อหามากแต่เป็นภาพเพื่อให้ท่านดูนะคะขอภาพที่หนึ่งนะอันนี้เมื่อกี้จำดร.บรรทูลพูดถึงเรื่องเหมืองทองท่านดูเหมืองทองนะที่เกิดที่พิจิตรแล้วก็เวลานี้เนี่ยมีการเปิดพื้นที่จะลงไปถึง12จังหวัดนะเปิดไปเรื่อยๆเลยนี่คือโปรไมนะฮะในพิจิตรนะคะไอ้น้ำที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือไซยาไนด์แล้วก็ต่อไปนะนี่คือภาพที่เราเห็นว่ามันเคยเป็นป่าสมบูรณ์มาก่อนแต่ในที่สุดพอทำขุดเหมืองทองนี่เราเหลือในสภาพแบบเนี้ยแล้วจริงๆแล้วมันคุ้มไหมกับสิ่งที่มันเหลืออยู่เนี่ยนะครับผ่านไปเนี่ยอันนี้คือบ่อไซยาไนด์แล้วก็ในการชี้แจงของกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะที่ชี้แจงต่อสารปกครองเนี่ยบอกว่ามีการใช้สารเคมีเนี่ยลงไปเนี่ยวันละ 6,600 กิโลซึ่งมหาศาลมากนะฮะเปิดต่อไปอันนี้เป็นบ่อที่ทิ้งกากแร่นะฮะแล้วก็อยู่ในสภาพที่แบบโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลมหาศาลเนี่ยนะฮะผ่านไปแล้วก็ประเด็นปัญหาก็คือว่าในหลายประเทศที่เขาทำเหมืองทองเนี่ยเขาทำในพื้นที่ที่มันอยู่ห่างไกลจากชุมชนนะฮะแต่เนี่ยเหมืองเราเนี่ยเหมืองทองมันอยู่ล้อมรอบไปด้วยชุมชนแล้วคิดดูสิว่าบ่อไซยาไนด์เหล่านี้เนี่ยมันจะลงไปไหนลงไปในน้ำใต้ดินลงไปในที่นาทั้งหลายในการอาหารของเรานะฮะต่อไปนะและอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เขาบอกมาว่าแมงกานีสเนี่ยมีเมื่อเขามีการตรวจเลือด
นะก็พบว่าในการตรวจเรื่องนี้พบแมงกานีสสารหนูเนี่ยไซยาไนด์อาจจะไม่ได้มีมากอย่างนั่นนะแต่ว่ามันลงไปในส่วนที่เป็นอาหารด้วยนะฮะต่อไปอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่พวกเขาเอามาทำขึ้นมานะคะว่าในการตรวจเลือดประชากรเนี่ย 1,004 คนเนี่ยพบเด็ก 63% มีสารพิษในเลือดเกินค่ามาตรฐานนะแล้วก็ประชาชนทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีสารพิษปนเปื้อนในร่างกายตอนสมัยที่ดิฉันเนี่ยเป็นสว.นะคะมีชาวบ้านเขาก็มาร้องเรียนนะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผ่านไปเด็กเนี่ยเวลาอาบน้ำเนี่ยจะเกิดอาการที่เป็นผื่นพวกนี้ขึ้นมาแล้วน้ำเวลานี้ก็กินไม่ได้ต่อไปค่ะเนี่ยเด็กเนี่ยก็มีการตรวจนะฮะเลือดปากผ่านไปค่ะต้องซื้อน้ำกินชาวบ้านที่พิจิตรเนี่ยมาร้องเรียนตอนที่ยังเป็นสว.บอกว่าเขาต้องซื้อน้ำกินเดือนละ 1,500 บาทตอนแรกคิดว่ามีเหมืองทองจะร่ำรวยแต่ตอนนี้นอกจากไม่ร่ำรวยแล้วเนี่ยเขาเนี่ยมีภาระมากขึ้นสิ่งที่เขาพูดบอกเขาไม่ต้องการอะไรอีกเลยเขาขอชีวิตเดิมว่ากลับคืนมาได้ไหมแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะแล้วเวลานี้เนี่ยรัฐบาลต้องแจกคูปองให้ชาวบ้านในเมืองในพิจิตรเนี่ยซื้อผักกินเนี่ยใบละ10บาทอาทิตย์สัปดาห์ละ40บาทต่อเนี่ยมีคนพูดเลยว่าเฮ้ยเราไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะที่จะมารอคูปองเพื่อไปซื้อผักสัปดาห์ละ40บาทนะในขณะที่สิ่งที่บริษัทคิงเกตในออสเตรเลียเขาพูดเลยว่าโอ้ประเทศไทยเนี่ยเป็น low cost go ลงทุนต่ำแต่ได้กำไรเยอะนะต่อไปฮะอันนี้เป็นตัวเลขงบประมาณแผ่นดินที่เรียนเคยทำตอนสมัยที่เป็นสว.นะฮะทีนี้ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่นำมาจากรายได้การประเมินการประมาณการรายได้ของรัฐในแต่ละปีตัวเลขอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในปีที่เป็นจริงนะคะแต่ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยรวมขึ้นมาจากตัวเลขที่เป็นจริงของตัวเลขเนี่ยนะลองดูนะฮะว่าถ้าภาคหลวงแร่เนี่ยปี49เนี่ย600ล้านมาถึงปีปัจจุบัน10ปีนะฮะประเมินไว้ได้ 1,176 ล้านมีอยู่บางปีตอนที่ดิฉันเป็นช่างประมาณปี5152เนี่ยตัวเลขจากแร่ทอง200ล้านต่อปีนะ200ล้านต่อปีนั้นลองคิดดูสิฮะว่าแร่ทั้งระบบเนี่ยเราได้เงินเพียงแค่นี้ทีนี้ถ้าเรารวมทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดคือแร่น้ำมันแล้วก็ทรัพยากรอื่นๆรวมแล้วเนี่ย3ตัวนี้นะมีตัวเลขแค่ 3% ของรายได้จากภาษีทั้งระบบที่รัฐเก็บจากประชาชนนะหมายถึงว่าใน100บาทที่รัฐเก็บภาษีเนี่ยมีภาษีที่ได้จากทรัพยากรทั้งระบบเพียง 3% เนี่ยมันวิ่งมาแล้ว2.1% สูงสุดเนี่ยประมาณ 3.3 เท่านั้นเองอันนี้มันคือการผ่องทายความร่ำรวยของทรัพยากรไปสร้างความร่ำรวยให้กับคนบางกลุ่มเพราะฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทำไมจึงเกิดลักษณะที่เราเรียกว่ารวยกระจุกแล้วก็จนกระจายขึ้นมานะอันนี้เนี่ยขนาดที่เรามีสิ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญตอนปี50เนี่ยนะคะมาตรา67อันเนี้ยมีการพูดถึงว่าโครงการอะไรก็ตามที่มันจะมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพเนี่ยจะกระทำไม่ได้ขนาดมีรัฐธรรมนูญรับรองไว้อย่างนี้ประชาชนยังสู้ไม่ไหวเลยแต่เวลานี้เนี่ยต้องบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2559ตัดทิ้งหมดเลยนะสิทธิของชุมชนเนี่ยเพียงแต่ว่าให้เข้าชื่อเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานแล้วให้ดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่อง EIA อะไรพวกนี้อีกเลยนะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้พูดถึงนะอันนี้จริงๆฉันยืมตัวไอ้สิ่งที่สไลด์ตัวนี้เป็นของอาจารย์สัมชัยนะ
แกทำมาเรียบร้อยแล้วดิฉันไม่คิดว่าขอยืมมาใช้หน่อยฮะอันนี้ท่านเห็นไหมครับคำสั่งคสช.ที่3ยกเว้นการบังคับกฎหมายว่าด้วยผังเมืองกฎหมายควบคุมอาการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งตอนนี้ประมาณ10จังหวัดแต่ว่าหลังจากมีคำสั่งนี้แล้วเนี่ยจะมีกี่จังหวัดก็ได้นะเพราะฉะนั้นกี่จังหวัดเนี่ยก็ไม่สำคัญนะหลังจากนั้นก็จะมีคำสั่งคสช.ที่4ขึ้นมาก็คือยกเว้นผังเมืองให้กับกิจการที่เป็นเรื่องของพลังงานทั้งหมดโรงไฟฟ้าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าจากขยะโรงไฟฟ้าจากถ่านหินโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตอนนี้กฎหมายว่าด้วยนิวเคลียร์เนี่ยอยู่ในสภาในวาระที่2คือหมายถึงว่ายังอยู่ในทางวาระที่1ไปแล้วอยู่ในชั้นกรรมาธิการนะฮะแล้วก็คงจะผ่านในเร็วๆนี้นะคะอันนี้ก็เป็นคำสั่งที่9ก็เป็นเรื่องของการบายพาสการทำ EIA นะปกติเวลาบายพาสเนี่ยเวลาเราหัวใจเรามีปัญหาเนี่ยบายพาสนี่เพื่อช่วยชีวิตนะแต่การบายพาส EIA นี่มันคือบายพาสเอาวิกฤตการณ์เนี่ยเข้ามาในระบบของสิ่งแวดล้อมทั้งระบบเลยนะอันนี้เนี่ยก็เป็นคำถามที่อาจารย์สัญชัยแกเอามาพูดในเวทีเรื่องของวิสัยทัศน์ประชาชนนะว่าไอ้โครงการ3คำสั่งอันนี้กระทบกับอะไรบ้างหรือเอามาใช้กับอะไรบ้างเนี่ยที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยก็คือเนี่ยหมดเลยนะกรมนครมชลประทานป้องกันสาธารณภัยโรงพยาบาลที่อยู่อะไรทุกข้อได้รับผลกระทบหมดนะฮะอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้ง3ฉบับเลยนะถูกทุกข้อแล้วก็สิทธิอะไรบ้างที่กระทบกับประชาชนก็หมดเลยสิทธิเสรีภาพเสมอภาคกระทบหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าGreen Economyเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงไหมไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสั่ง3คำสั่งนี้นะฮะรวมไปถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยมันบายพาสสิ่งที่ชุมชนจะสามารถป้องกันตัวเองได้นะคะแล้วดูนะฮะไอ้สิ่งที่ประชาชนในกระบี่เนี่ยโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่เนี่ยก็ถูกยกเว้นนะฮะเขาประกาศมาแล้วว่ามีอะไรบ้างนะโรงไฟฟ้าที่เทพาโรงไฟฟ้าที่กระบี่เนี่ยจะมาหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพของพวกบรรดาชาวประมงนะคะที่เข้ามาต่อต้านเขาไม่ต้องการให้มีการใช้ถ่านหินเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมันมีแหล่งซัพไซนะมันมีพื้นที่ที่อ่อนไหวเป็นพื้นที่อาหารเมื่อคุณทำโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยคุณต้องใช้น้ำมหาศาลมาเป็นตัวที่เรียกว่าอะไรมาอุ่นนะฮะระบายน้ำไอความร้อนลงไปในทะเลแล้วทะเลเราไม่ใช่ทะเลที่ตายมันเป็นทะเลที่มีชีวิตมันเป็นทะเลที่มันมีห่วงโซ่ของอาหารทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคประชาชนเขาลุกขึ้นมาเรียกร้องให้หยุดนะฮะเพราะฉะนั้นไอคำสั่งของคสช.ฉบับที่4เนี่ยบายพาสส่วนในโรงงานขยะก๊าซน้ำไอโรงบำบัดน้ำเสียลงไฟฟ้าเรื่องรีไซเคิลทั้งหลายเนี่ยนะรวมไปถึงนิวเคลียร์แล้วก็อยู่ๆวันดีคืนดีก็มีนิวเคลียร์อินดัสทรีซัมมิตนะมาให้รางวัลนายกเราเรื่องคืออะไรเนี่ยฮะอยู่ๆมารับรางวัลกันเฉยเลยเนี่ยคืออะไรฮะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ต้องตั้งคำถามว่าไอ้ระดับโลกที่มันพูดถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนพูดถึงเรื่องของการที่เราจะมีไบโออะไรนะไอ้ข้อจำกัดในเชิงระบบนิเวศอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นจริงไหมเพราะระบบนิวเคลียร์นี่มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดนะเพราะว่าในระบบของพลังงานเนี่ยอาหารกับพลังงานไปด้วยกันแล้วก็ในสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เป็นของเสียของสิ่งมีชีวิตหนึ่งจะกลายเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งแต่ปรากฏว่าฟอสซิลทั้งหลายที่มันเป็นอุตสาหกรรมหนักของเราในเรื่องพลังงานเนี่ยมันกลายเป็นขยะที่มันกำจัดไม่ได้เพราะเมื่อมันเป็นกลายเป็นขยะที่กำจัดไม่ได้อันนี้คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนะฮะท่านดูนะอันนี้เป็นปลาน้ำจืดนะฮะในหมู่บ้านที่อยู่ในพิจิตรนะฮะปลาใหญ่ขนาดนี้น่าสนใจมากว่าเอ๊ะเราจะทำลายสิ่งเหล่านี้สิ่งที่หม่อมเจ้าศรีพรพูดว่าเรากำลังทำลายไอ้ข้าวปลาซึ่งเป็นของจริงเพื่อแลกกับ
เงินตราที่เป็นมายานะอันนี้เนี่ยเป็นท้องทะเลไทยนะอันนี้เป็นภาพที่เอามาจากสมาคมอนุรักษ์ทะเลไทยนะของคุณบรรจงนี่เขาส่งมาให้ดูเนี่ยนะดูนะอันนี้ดูปลาแต่นี่ปลานี่เขาเอามาสำหรับที่จะทำปลาป่นนะซึ่งอันนี้เป็นภาพที่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าไอ้บริษัทขนาดใหญ่ที่มาเอาพวกปลาขนาดเล็กเนี่ยไปทำปลาป่นเพื่อไปเป็นอาหารสัตว์ไปเป็นอะไรพวกนี้นะมันเป็นการทำลายห่วงโซ่ความอุดมสมบูรณ์ของประเทศนะฮะท่านดูสินะว่าปลามันขนาดไหนนะท่านดูสินะว่าความอุดมสมบูรณ์ของทะเลแล้วท่านจะแลกกับไอ้โรงไฟฟ้าถ่านหินโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะเพื่ออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิ้นคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลานี้เนี่ยในเรื่องของกรีนอีโคโนมิกพูดถึงพลังงานหมุนเวียนไหมในขณะที่เวลานี้เนี่ยหลายประเทศเนี่ยเขาเริ่มสนใจในเรื่องพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนะคะโดยที่บอกว่าเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยเขาระบุไว้เลยนะคะว่าที่จริงแล้วเนี่ยปัจจุบันโลกใช้พลังงานหมุนเวียนเพียง 2.5% ของศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วอีก 97.5 เนี่ยไม่ได้ถูกใช้นะคะอันนี้เป็นภาพของอาจารย์ประสาทมีแต้มนะขอยืมท่านมาใช้เหมือนกันท่านก็บอกว่าตัวเลขเนี่ยนะคะเมื่อปี2015คือปีที่แล้วประเทศไทยใช้ไฟ 192,000 หน่วยในขณะที่เยอรมันผลิตได้ 194,000 ล้านหน่วยนะท่านดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราทำประเทศเราอย่างเต็มกำลังความสามารถเนี่ยเรามีความจำเป็นไหมที่จะต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่ปรากฏว่าประเทศไทยไม่ทำนะไอ้แนวความคิดในเรื่องแม้แต่ติดตั้งโซล่ารูฟบนหลังคายังออกมาจำกัดไม่ให้คนทำนะอันนี้เป็นภาพของประตูของฝรั่งเลยซึ่งนี่คิดว่าดีมากเลยก็บอกว่าท่านดูสิว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นทรัพยากรธรรมชาติชนิดเดียวที่ประชาชนเข้าถึงได้ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าคนที่เขากำลังมองหาเขาบอกเฮ้ยมันจะต้องมีพลังงานอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งใต้ดินอ่ะทั้งที่ว่าพลังงานอยู่บนศีรษะของเราเนี่ยเรากลับมองไม่เห็นนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพที่ดีนะเหมาะกับประเทศไทยเขาบอกว่าถ้าเราเปรียบคนเป็นแพะพลังงานเป็นหญ้านโยบายรัฐบาลก็คือรั้วเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานที่แท้จริงนะอันนี้เป็นภาพจากหนังสือ Global Cooling ของคุณโจเซฟฮันส์เฟลนะฮะแกเป็นนักการเมืองจากพรรคกรีนของเยอรมันแกมาที่สภาเมื่อปี2555แล้วก็เอาหนังสือมาให้มอบเล่มหนึ่งซึ่งแกพูดไว้ชัดเจนเลยนะฮะว่าตอนที่ประเทศเยอรมันเนี่ยแกเป็นคนหนึ่งที่แกผลักดันเรื่องกฎหมายพลังงานหมุนเวียนแล้วก็แกบอกว่าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยตอนนี้เมื่อปี2010เนี่ยระหว่างพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยกับพลังงานแสงอาทิตย์มันตัดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยราคาพลังงานจากแสงอาทิตย์จะต่ำลงในขณะที่นิวเคลียร์จะสูงขึ้นแต่ถ้าเราไปพูดกับนักเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์มักจะบอกเสมอว่าพลังงานนิวเคลียร์ถูกที่สุดนะที่ถูกที่สุดเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เอาค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อมไอ้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเข้ามาคำนวณด้วยนะฮะและอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุณฮันส์แกพูดให้ฟังที่น่าสนใจก็คือว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเนี่ยจะช่วยสร้างงานเขาบอกว่าตอนปี1998เนี่ยการจ้างงานในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนมีเพียง 30,000 คนแล้วก็คาดว่าอีกสัก10ปีเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็นอีกสัก 10% ปรากฏมาถึงปี2010เนี่ยการจ้างงานกลายเป็น 370,000 พอไอ้นี่คือปี2020ที่เขาประมาณการว่าจะมีการจ้างงานประมาณ 500,000 เขามาพบดิฉันตอนปี2012คือ2555ปรากฏก็บอกว่าตอนนี้มีการจ้างงานประมาณ 450,000 แล้วนะในขณะที่พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยช่วงปี1998มีการจ้างงานอยู่ที่ 38,000 คนแต่พอมาถึงปี2010มันลดเหลือ 30,000 คนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าโอ้โหเป็นสิ่งที่เขาคิดไม่ถึงเลยนะฮะว่าการจ้างงานเนี่ยมันจะมหาศาลขนาดนี้แล้วเวลานี้ก็บอกว่าหลายประเทศเนี่ยหันมาทำเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆยกเว้นประเทศไทย
นะฮะยกเว้นประเทศไทยอันนี้เนี่ยเป็นข้อเสนอของประเทศภูฐานประเทศภูฐานเขาบอกว่าเขาไม่เอา GDP GNP เขาเอา GNS คือ Gross National Happiness ซึ่ง Gross National Happiness ของเขาเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือเขาให้ความโดยเน้นทั้งหมดเนี่ยของเขาเนี่ยนะฮะ9นะฮะเขาให้ความสำคัญกับการใช้เวลาประชาชนเนี่ยมีเวลาใช้เวลาอย่างไรบ้างเนี่ย 13% แล้วก็ที่ถัดลงมาเนี่ยนะคะคือ good governance ของรัฐบาลที่ก็ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยมี 12% เรื่องสุขภาพ 12% เรื่องของวัฒนธรรม 12% แล้วก็รวมถึงความกระตือร้นความมีชีวิตชีวาของชุมชนเนี่ย 12% ในขณะที่มาตรฐานการดำรงชีวิต 11% ในเรื่องของความสุขสมบูรณ์ทางจิตใจอะไรเนี่ยนะฮะก็ 11% ecology 10% การศึกษาเนี่ย 7% เท่านั้นนะฮะซึ่งยิ่งคิดว่าถ้าหากว่าประเทศไทยเนี่ยจะหยิบเอาเรื่องนี้เข้ามาคำนึงถึงเนี่ยนะคะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยควรจะคำนึงถึงแบบจำลองใหม่ที่ดึงเอาคุณภาพของเรื่องต่างๆเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วเศรษฐศาสตร์จะต้องเป็นสหวิทยาการไม่ใช่แบบโดดอย่างที่เป็นอยู่ในเวลานี้นะคะแล้วก็จุดที่สำคัญนี้อยากจะยกคำพูดของทันทีนะทันทีพูดไว้ชัดเจนว่าอินเดียและโลกจะรอดได้ไม่ใช่ด้วยการผลิตขนาดใหญ่แต่ต้องเป็นการผลิตโดยคนส่วนใหญ่ซึ่งมีหลายคนก็พูดกันอย่างชัดเจนว่าการที่เราจะแก้ปัญหาเงินเฟ้อวิกฤตเศรษฐกิจอะไรทั้งหลายเนี่ยคุณต้องเน้นการจ้างงานแบบเต็มกำลังไม่ใช่พูดว่าไม่เป็นไรเรามีการว่างงานสัก 5% ก็โอเคอาจารย์ป่วยเนี่ยเคยพูดไว้นะฮะว่าการว่างงาน 3% ก็รับไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าในคน 3% ที่ว่างงานมันเป็น 100% ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วคือทำยังไงที่ให้มีการจ้างงานเพราะไอ้การที่จะจ้างงานได้ 100% นั้นเนี่ยแนวความคิดอันนี้จะเป็นตัวกำหนดวิธีการถ้าหากเรามีแนวความคิดแบบนี้การกำหนดวิธีการในการทำเทคโนโลยีเนี่ยเทคโนโลยีจะต้องไม่ใช่ hard technology มันจะต้องเป็น soft technology มันจะต้องเป็นเทคโนโลยีที่เป็น labor intensive คือเป็นงานที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมเพราะมนุษย์เราเนี่ยลองคิดดูนะถ้าเราไม่มีงานทำเนี่ยชีวิตมันก็ไร้ค่านะมันขาดศักดิ์ศรีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราสามารถที่จะกำหนดที่จะให้คนเนี่ยมีงานในการทำเนี่ยอันนี้คิดว่ามันจะเป็นตัวที่ช่วยเหลือเราได้ก่อนที่จะจบนะคะดิฉันอยากจะเปิดวิดีโอสั้นๆประมาณ3นาทีนะคะซึ่งเป็นวิดีโอที่มาจากนักบินอวกาศคนหนึ่งเมื่อเขาบินออกไปนอกโลกนะคะอันนี้ดูก่อน But for us it's different Considering that that's here that's homeThat's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you've ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization.Every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a boat of dust, suspended in a sunbeam. The earth.Is a very small stage in a vast cosmic arena, thick of the rivers of blood, spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they can become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel.On the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner, how frequent their misunderstandings,
how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion we have some privileged position in the universe, are challenged by this bolt of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. We are obscurity. In all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we made our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the only one we've ever known, the pale blue dot. คือเน้นดูวันนี้แล้วแบบสะเทือนใจอ่ะพวกเราอาจจะลองฟังคำแปลสั้นๆนะเขาบอกว่าขณะที่ยานโวเยเชอร์เนี่ยกำลังจะออกจากระบบสุริยะเมื่อปี1990คาร์ล ซาเกนนักดาราศาสตร์ซึ่งล่วงลับไปแล้วเมื่อไม่กี่ปีมานี้ได้ขอให้หันกล้องกลับไปถ่ายรูปโลกที่ห่างออกไป 4,000 ล้านกิโลเมตรแล้วก็มองเห็นขนาด 0.12 พิกเซลเป็นจุดสีครามเล็กๆที่มองแทบไม่เห็นกลางอวกาศอันเวิ้งว้างกว้างใหญ่ไพศาลภาพที่ถ่ายมาสะเทือนความรู้สึกของคาร์ล ซาเกนอย่างแรงจนเป็นที่มาของวาทะอมตะสะเทือนความรู้สึกของผู้ฟังมาจนทุกวันนี้คำพูดของเขาที่เมื่อกี้พูดในวิดีโอเขาบอกว่ามองจากจุดไกลๆเข้ามาโลกอาจจะดูไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษแต่สำหรับเราไม่ใช่เช่นนั้นเลยมองดูจุดนั้นดีจุดนั้นที่ก็คือที่นี่คือบ้านของเราทุกคนที่เรารักที่เรารู้จักเคยได้ยินมนุษย์ทุกคนที่เคยมีชีวิตอยู่ล้วนใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ความสุขความทุกข์ทั้งมวลของเราศาสนาอุดมการณ์ทฤษฎีเศรษฐกิจนักร้อยนักพันพรานและผู้หาอาหารทุกคนผู้กล้าและคนขาทุกคนผู้สร้างสรรค์และผู้ทำลายอารยธรรมทุกคู่ราชาและยาจกทุกรายคู่รักทุกคู่พ่อแม่ทุกรายเด็กที่มีความหวังนักประดิษฐ์นักสำรวจผู้สอนจริยธรรมนักการเมืองช่อฉนซุปเปอร์สตาร์ผู้นำสูงสุดนักบุญคนบาปทุกรายในประวัติศาสตร์สปีชีของเราล้วนแล้วแต่มีชีวิตอยู่ที่นี่ณผงธุลีเล็กๆที่ลอยคว้างอยู่กลางลำแสงอาทิตย์นี้เลือดเป็นเวทีเล็กๆกลางสนามอวกาศอันไพศาลนึกถึงทาราเลือดที่เราขุนพลและจักรพรรดิพากันหลั่งเพื่อศักดิ์ศรีและชัยชนะที่จะทำให้ตนได้ครองฐานะเจ้าบนเศษเสี้ยวแห่งอนูนี้เพียงชั่วครู่ยามนึกถึงความโหดร้ายทารุณไม่จบที่คนผู้อาศัยอยู่มุมโลกหนึ่งของพิกเซลนี้กระทำต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในอีกมุมโลกหนึ่งโดยแทบไม่มีการจำแนกแยกแยะความเข้าใจผิดระหว่างกันเกิดขึ้นบ่อยทั้งเพียงใดเขาก็ยิ่งกระหือรือที่จะฆ่าฟันกันเพียงไรความชิงชังที่มีต่อกันแรงกล้าเพียงไรจุดสีจางๆนี้ท้าทายความทนงของเราการสำคัญตนไปเองของเราการหลงตัวเองว่าเรามีฐานะพิเศษในจักรวาลดาวของเราเป็นอนูที่โดดเดี่ยวอยู่ในห้วงมืดที่โอบล้อมเอกภพไว้ในความมืดมนของเราในความกว้างใหญ่ไพศาลนี้ไม่มีวี่แววเลยว่าจะมีความช่วยเหลือมาจากที่อื่นเพื่อช่วยเราไว้จากตัวเราเองได้เท่าที่รู้โลกเป็นดาวดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ไม่มีที่อื่นอีกแล้วที่สปีชีส์ของเราจะอพยพไปอยู่ได้อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในอนาคตอันใกล้ไปเยือนอาจจะพอได้แต่ไปปักหลักยังไม่ได้สำหรับเวลานี้ไม่ว่าจะชอบหรือไม่โลกก็เป็นที่ที่เราหยัดยืนกล่าวกันว่าดาราศาสตร์เป็นประสบการณ์ที่สร้างความอ่อนน้อมและขัดเกลาและกล่อมเกลาตัวเราอาจจะไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่แสดงถึงความเบาปัญญาในอหังการของมนุษย์ได้ดีไปกว่าภาพโลกกระจ้อยร่อยถ่ายจากระยะแสนไกลภาพนี้
สำหรับผมแล้วมันยิ่งตอกย้ำถึงความรับผิดชอบของเราที่จะต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเมตตายิ่งขึ้นตลอดจนปกปักรักษาและทนุถนอมจุดสีครามนี้ไว้เพราะเป็นที่พักพิงแห่งเดียวของเราเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าสิ่งที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของ Green Economy แต่มันคือ Intuition หรือความสำนึกที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนที่มองว่าโลกใบนี้เนี่ยไม่ใช่กำไรโลกคือต้นทุนต้นทุนที่เราจะต้องช่วยกันทนุถนอมและใช้อย่างประหยัดที่สุดในขณะที่มนุษย์เนี่ยมีปริมาณมหาศาลจริงๆเราควรจะพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้ดีขึ้นแล้วก็สงวนรักษาทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปเอาไว้เพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่ามีเพียงสำนึกอันนี้เท่านั้นที่มันจะทำให้เราสามารถที่จะรอดพ้นจากการทำลายบ้านของเราเองก็ดิฉันก็คงใช้เวลาอาจจะมากเกินไปก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณนะคะTranslation back into English. So Kumarsana criticized the kind of thought paradigm that we have right now that prevent us from like transforming towards a green economy, in particular the kind of mainstream economics which concentrate on quantifiable indices such as GDP per capita, which obscure inequality.And she suggests that economics has to be more transdisciplinary. And at the end, she used the example in Bhutan of the gross national happiness index. Then Kumarsana also discussed how in Thailand, the national economic and social development plans did not really take into account.You know, the environment and social equality. So now we have a concentration of wealth but widespread poverty. And she showed us some photos of the gold mines in Phuthiphop province in Thailand, where there's like a leakage of chemicals such as cyanide, and that affects like that leads to health problems in the local community.For example, a survey of around 1,000 people found that 55% of the people have above average dangerous chemicals in their bloodstream, and also a lot of children as well. Okay, but actually, she also talked about how the Thai state collects quite little tax from.The extraction industry, mineral, gas, and petrol, for example. So that is actually a transfer of wealth from the population to the rich and the big companies. And he also discussed how the current constitution actually cut out all the community rights and the environmental rights. So people don't have anything to protect themselves.Against, and she talked about the problematic government order 3 and 4 / 2016, which will allow problematic power plants such as coal and nuclear to be built anywhere, basically. So it kind of violates town planning. So that's not going to lead to a green economy in Thailand, basically.And she also showed us some photos of the protests by fishermen in Krabi province. And she talked about the link between how the people in Krabi are worried about their food security situation. If the power plant's going to be built, and then that will affect the marine ecology as well as other...It's going to lead to increased competition for like water resource and affect food security in general. So that links to her critique in the beginning, which discussed how we are concentrating on money or the illusion of growth and GDP and so on, but now we are neglecting the real sector or in the basic human needs such as natural resource and food and so on.
And she also gave examples of renewable energies in Germany that's really kicking off, and that it can actually create a lot of jobs as well. So she's saying that why can't Thailand support renewable energy such as solar cells, because it should be able to, we should be able to meet our energy needs by renewable energy and also to create jobs as well. But now the government is not really supporting that industry. Okay, and at the end she talked about Gandhi, about how production should be by the masses rather than mass production. And she said that if our goal is to create jobs and if we have other socially embedded goals, and we should reorient the economy towards that instead. Okay, so ตอนนี้จะเปิดให้ถามคำถามนะคะจาก 2-3 คำถามก่อนแล้วก็คือเรามีเวลาไม่มากนะเพราะว่าดร.โจเซ่เขาจะต้องรีบไปขึ้นเครื่องบิน so we don't have much time because you the traffic is quite bad so we need to go soon ครับผมจากวิทยากรเชฟคุณมาแล้วมุสิตนะครับคือเห็นด้วยคุณลักษณะทั้งหมดนะยกเว้นจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่คุณลักษณะพูดถึงนักเศรษฐศาสตร์ว่ามันซื่อบื้อยังไงเนี่ยนะครับนะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ควรจะบอกว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักหรือนักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมใหม่แนวนิยมอะไรก็ตามแต่นะครับเพราะว่าเศรษฐศาสตร์มีหลายสำนักนะครับแต่ว่าโอเคเป็นคนส่วนน้อยนะไอ้ส่วนใหญ่ 95% เป็นกระแสหลักหมดนะครับรวมทั้งที่มาลองในรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่เศรษฐกิจไทยก็เป็นแนวนะครับตอนนั้นเขาก็เลยไม่เข้าใจปัญหานะครับทีนี้เศรษฐศาสตร์แนวระบบนิเวศเนี่ยนะครับมีความคิดที่ก้าวหน้ามากกว่าเศรษฐศาสตร์สีเขียวนะหรือเศรษฐศาสตร์เขาเรียกอะไรสิ่งแวดล้อมอ่ะนะมันใช้คนละคำกันเลยนะ environmental economics and ecological economics เนี่ยนะครับมันพวกเศรษฐศาสตร์การเมืองนะฮะแล้วก็มองแบบองค์รวมนะครับมองเรื่องต้นทุนทางสังคมนะครับมองเรื่องขอบเขตจำกัดของระบบนิเวศนะฮะเพราะงั้นไอ้คำว่าการเจริญเติบโตสีเขียวเนี่ยมันขัดแย้งโดยสิ้นเชิงนะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเจริญเติบโตแบบสีเขียวนะคุณต้องจำกัดการเจริญเติบโตนะครับแต่จำกัดการเจริญเติบโตไม่ได้แปลว่าคุณต้องอดอยากนะหมายว่าคุณต้องให้เจริญงอกงามในเชิงคุณภาพแต่ว่าไม่ได้งอกงามในเชิงปริมาณแล้วมันพอไปได้นะแต่ว่ามันต้องจำกัดนะมันจะเป็นเน้นว่าเติบโตสีเขียวไม่ได้ทีนี้ปัญหาหลักของโลกนะรวมทั้งในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือว่าความคิดแบบเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมเนี่ยมันมีผลสูงมากนะครับจนแม้กระทั่งคนที่อาจจะเจตนาดีพอสมควรนะคือเวลาคุณประยุทธ์พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจยั่งยืนเนี่ยเขาก็อาจจะเห็นด้วยแต่เขาไม่เข้าใจหรือคุณสมคิดนะหรืออาจารย์ประเวศเองยังสนับสนุนคุณสมคิดเนี่ยประชารัฐต่างๆเนี่ยนะแต่ว่าเขาไม่เข้าใจอ่ะคือไม่เข้าใจว่ามันขัดแย้งโดยสิ้นเชิงนะสิ่งที่คุณทำนะฮะคือคุณพูดอย่างแต่คุณทำอย่างแล้วคุณไม่เข้าใจคุณไปพูดในเวทีโลกว่าประเทศไทยจะเป็นเศรษฐกิจยั่งยืนประเทศไทยจะเอาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างโมเดลของโลกนะแต่ขณะเดียวกันคุณส่งเสริมเหมือนแร่ส่งเสริมอะไรต่างที่มันตรงข้ามโดยสิ้นเชิงนะสร้างโปรเจกต์ใหญ่อะไรต่างเนี่ยนะคุณไม่เข้าใจนะผมคิดว่าประเทศที่เยอรมันนะยุโรปตอนยุโรปเหนือเนี่ยนะเนี่ยจะเข้าใจมากกว่านะโอเคเขาก็เป็นทุนนิยมระดับหนึ่งนะแต่เขาก็เป็นทุนนิยมที่มีผสมผสานนะครับแล้วก็ประชาชนเขามีความตื่นตัวนั่นเขาจะเรียกร้องจำกัดการเติบโตของทุนนิยมมันเป็นความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมสูงก็จะทำได้ระดับหนึ่งแต่โอเคก็ยังไม่เพียงพอนะครับเพราะนั้นแนวคิดใหญ่ๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นแนวคิดของสังคมนิยมเชิงระบบนิเวศนะครับเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตยเป็นสังคมนิยมแบบกระจายไปสู่หมู่บ้านกระจายไปสู่ชุมชนนะครับไม่ใช่สังคมนิยมแบบวางแผนจากส่วนกลางนะซึ่งก็ล้มเหลวมาแล้วนะครับทั้งรัสเซียทั้งจีนเนี่ยมันไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและเขาพยายามจะแข่งขันกับระบบทุนนิยมเน้นการเจริญเติบโตเพื่อแข่งกับโลกทุนนิยมเพื่อพิสูจน์ว่าสังคมนิยมจะก้าวหน้ากว่าทันสมัยมากกว่าทุนนิยมนั่นเขาเลยทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะแต่นักเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่เนี่ยจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากกว่าครับ
Okay, so basically he said green growth is an oxymoron and he's all for eco-socialism, not the state planning kind, like a kind of grassroots empowerment. คำถามอื่นมีไหมคะAny other questions? Okay. Just คำถามหนึ่งละกันค่ะเรื่องรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยค่ะว่ามันสามารถมันมีปัญหาอย่างไรแล้วก็จะนำไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวได้ไหม So I'm asking about the current constitution draft.ต้องการไปวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญแบบเป็นวันนะครับเชิญวันที่7นะครับจากที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับเป็นสภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปที่จะวิเคราะห์เรื่องรัฐธรรมนูญโดยผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อแต่ละหมวดคำถามว่าอาจารย์เราเป็นฝันเนี่ยนะครับถ้าโยงกับเศรษฐกิจสีเขียวโดยตรงก็คือว่าผมนึกถึง2-3 ส่วนส่วนแรกคือเรื่องของเมืองของสิทธิเสรีภาพว่าจะมีสิทธิของชุมชนสิทธิของคนชายขอบสิทธิของชนชาติพันธุ์ยังคงได้รับการคุ้มครองปกป้องอยู่ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ความเสมอภาคมีหรือไม่ดังนั้นจะไปโยงกับเรื่องของความเป็นธรรมทางสังคมซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีหลายจุดที่เป็นข้อวิจารณ์ในตรงนี้นะครับเขาให้วิจารณ์ยังไงผมไม่รู้กติกาเนี่ยพูดไปแล้วต้องไปเข้าคอร์สอะไรแค่ไหนไม่รู้เรื่องสิทธิเสรีภาพมีจุดอ่อนนะครับที่ควรจะยกระดับให้มากกว่าสิทธิที่เคยมีอยู่ในรัฐธรรมนูญ50จะกลับไปในส่วนที่ไปลดน้อยถอยลงเพื่อสร้างให้เกิดคำถามในหลายเรื่องส่วนที่2ก็น่าจะอยู่ในมุมของการปฏิรูปที่เป็นข้อเรียกร้องเป็นแรงผลักดันทางสังคมมาอยู่ระยะหนึ่งจนเรามาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คือความจำเป็นต้องการปฏิรูปแต่การปฏิรูปในรัฐธรรมนูญในร่างฉบับลงประชามติเป็นการปฏิรูปใน6ด้านโดยไปอีก1ด้านที่เรียกว่าไม่ได้มีสาระในเชิงที่เราจะเห็นความคาดหวังผลได้ยกตัวอย่างเช่นเราพูดถึงความเหลื่อมล้ำในการกระจายการปกครองที่ดินในหัวข้อการปฏิรูปที่อยู่ในส่วนที่ท้ายของมันก็เป็นเขียนว่าประเทศไทยต้องมีการกระจายการปกครองที่ดินเราก็เขียนอย่างนี้มา20ปีแล้วครับซึ่งก็ไม่ได้เห็นอะไรตัวอย่างที่ว่าถ้าต้องการเห็นในเรื่องนี้ก็ควรจะเขียนได้ว่าให้มีการปฏิรูปการกระจายการถือครองที่ดินโดยใช้ธนาคารที่ดินการออกโฉนดชุมชนหรือการใช้ภาษีความก้าวหน้าเป็นต้นนี้นะครับเพื่อเราจะได้เห็นทิศทางที่ชัดเจนส่วนสุดท้ายอาจจะเป็นส่วนที่เป็นโจทย์สำหรับอนาคตร่วมกันที่ทุกท่านที่นี้ต้องออกแรงนะครับถ้าสมมติว่ารัฐธรรมนูญผ่านออกมาจากการออกเสียงประชามติสิ่งที่จะต้องเดินไปที่ได้เกิดในเบื้องต้นคือการทำยุทธศาสตร์ชาติที่จะเป็นการวางกรอบระยะยาว20ปีและทำใน1ปีแรกกระบวนการทางสังคมภาคประชาสังคมนักวิชาการจะมีส่วนเข้าไปช่วยทำให้ยุทธศาสตร์20ปีนั้นตอบโจทย์กับการพัฒนาที่ยั่งยืนการลดความเหลื่อมล้ำการสร้างความเป็นธรรมหรือแม้แต่เรื่องการมุ่งไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวที่เป็นนิวพาราไดม์จริงๆได้อย่างไรตรงนั้นเป็นการบ้านร่วมกันนะครับชอบไม่ชอบรัฐธรรมนูญผ่านออกมา1ปีหลังรัฐธรรมนูญบังคับใช้ยุทธศาสตร์ชาติจะเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นภาระร่วมกันครับที่พวกเราคงต้องไปช่วยกันทำการบ้านให้ออกมาก็เป็น3ส่วนครับค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าไม่มีคำถามอื่นอีกแล้วจะขอปิดการสัมมนานะคะเพราะเวลาร่วมมานานแล้วโอเค thank you very much for attending